ได้เวลาเข้าสู่ในช่วงของ The เฮียนทาง FM 104.50 MHz วัดไฟหินเชียงใหม่เราก็อยู่วัดไฟหินอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณโยมแต่ตอนนี้ หลวงพี่ค่อนข้างจะวุ่นวุ่น1วุ่น2บาดเจ็บ เพราะว่าเมื่อวานน้ำไม่ไหลรายการเดอะเฮียนออกอากาศตั้งแต่5ทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะคุณโยมโดยประมาณแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอบคำถามทุกเรื่องราวแล้วก็ที่ยังเป็น Talk of the Town คือเดี๋ยวทางช่อง9ภาคเหนือเขาจะมาสัมภาษณ์เรื่องเนี้ยเรื่องชวนผีปฏิบัติธรรมเดี๋ยวขออนุญาตก็จริงๆไม่ได้มีอะไรมากหลวงพี่ก็พยายามทำอยากจะให้ทุกคนปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพราะว่าในช่วงของปลายปีแล้วย่างเข้าสู่ต้นปีเนี่ยมันเป็นวันมหามงคลก็เลยอยากให้ทุกท่านนั้นได้รับสิ่งดีๆกลับไปเนาะอ่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรอสถานีจูนเข้าไปในส่วนของสถานีวิทยุก่อน สักครู่เนาะวันนี้หวังว่าอินเทอร์เน็ตคงไม่ล่ม ครั้งที่แล้วล่มโอ้โหสุดเหตุเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยหลวงพี่กุฏิที่คุณโยมเห็นเนี่ยใช้น้ำจากดอยเขาเรียกป่าปลาดอยก็ต้องต่อเป็นท่อเหล็กลงมาแล้วคราวนี้ปรากฏว่ามันไม่ไหลมา2วันที่ไม่ไหลมา2วันเนี่ยจริงๆเนี่ยน้ำในห้องในกุฏิหลวงพี่ยังใช้ได้เพราะว่าตอนที่หลวงพี่สร้างอ่ะหลวงพี่จะกันเฉพาะกุฏิเนี้ยมีแทงค์ต่างหากไว้500ลิตรแต่จริงๆมันก็มีอีก 2,000 ลิตรเนี่ยจะใช้เป็นภาพรวมหลวงพี่จะกักไว้ก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไอ้ 2,000 ลิตรหมดหลวงพี่ยังเหลือ500ลิตรเนี่ยเอามาใช้เป็นน้ำสำรองแต่เนื่องจากว่าจำได้ไหมตอนที่ครั้งแรกที่หลวงพี่จัดตรงเนี้ยและตรงกุฏิกรรมฐานและคุณโยมได้ยินเสียงน้ำปรากฏว่าน้ำมันไม่ไหลมันจะไม่ไหลพอน้ำไม่ไหลลงมาเนี่ยตรงที่หลวงพี่นั่งกรรมฐานน่ะหลวงพี่รู้แล้วว่าเฮ้ยต้องมีปัญหาแล้วปัญหาในที่นี้ก็คือมันมีบางอย่างที่ทำให้น้ำบนดอยไม่ไหลลงมาเพราะตัวนี้เป็นตัวเช็คว่าน้ำมันไหลลงมาหรือเปล่านั่นแหละเพราะนั้นหลวงพี่เองจะไม่รู้สึกหรอกว่าน้ำของที่กุฏิหลวงพี่นะมันเริ่มพร่องลงที่ใช้อยู่คือน้ำสำรองก็ดูจากตรงนี้แหละไอ้ตรงประปาดอยที่มันไหลผ่านกุฏิหลวงพี่ไปเมื่อวานก็เลยขึ้นไปกันสองรูปกับอีก3คนขึ้นไปเลยบนดอยรถจะจอดได้ตรงสถานีตรงเขาเรียกช่อง7เก่า นะทางขึ้นเส้นทางเดินธรรมชาติก็ขึ้นไปอีกประมาณตีไปเกือบกิโลอ่ะนะก็เดินขึ้นดอยไปแล้วก็ลงเขาไปช่วงตรงน้ำตกมันจะมีท่อเหล็กขนาดยาวประมาณมีด้วยกัน3ท่อถูกตัดออกไปท่อนึงก็เหลือ2ท่อเป็นของวัดไฟหินท่อนึงแล้วก็เป็นของช่อง7ท่อนึงคราวนี้ก็ไปดูการปรากฏว่าช่างน้องเนี่ยเขาไปดูปรากฏว่าโอ้โหทั้งก้อนหินขนาดใหญ่กระแสน้ำมันพัดมามันติดตรงตะแกรงเขาเอาตะแกรงคล้ายๆตะแกรงพัดลมอะคุณโยมที่มันเสียแล้วเขาตะแกรงไปแค่ครอบตรงปากเขาเรียกปากกระบอกเพื่อไม่ให้ขยะมันเข้าไปตันในตัวท่อเพราะฉะนั้นวัดไฟหินเนี่ยเวลาน้ำมันไหลลงมาของเราจะมีท่อพักก่อนพวกขยะหรือว่าเศษใบไม้มันจะอยู่ในท่อพักกับตัวขยะนะมันจะอยู่ในท่อพักก่อนแล้วคราวนี้พอน้ำมันล้นคราวนี้มันก็เป็นน้ำที่เรียกว่าสะอาดลงมาส่วนทรายก็จะล้นนี่แหละเมื่อวานก็เลยต้องจะบอกว่าระดมความคิดแล้วกันจะบอกว่าบัญชาการมันดูน่าเกลียดบอกก็ระดมความคิดหลวงพี่ก็ต้องดูว่าเหตุมันเกิดจากอะไรก็เลยบอกว่าให้โยมนสิทธิ์เอาตะข่ายไปกั้นข้างหน้าให้ห่างไป20เมตรแล้วก็อีกชุดนึงก็เป็นเขาเรียกกั้นกรองเอาไว้กรองหยาบโดยเอาหินเนี่ย
เอาหินนะมาทำเหมือนกับเป็นฝายแต่ให้มันเกิดรูพอตั้งหินปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้น้ำที่มันไหลผ่านรูอ่ะมันเอาทรายมาด้วยมันเป็นการเขาเรียกมันเหมือนดูดทรายเข้ามาอย่างแรงฟูดแป๊บเดียวขาดลงที่เต็มเลยทรายชั้นที่สามให้น้องทำเป็นตัวตะข่ายอีกชั้นหนึ่งเพื่อกรองพวกเขาเรียกเศษดอกไม้อ่ะที่มันปลิวมาตามลงลำตามลำธารเนี่ยกองอีกชั้นหนึ่งแล้วสุดท้ายจึงเป็นตะแกรงปรากฏว่าได้ผลหรือเปล่าไม่รู้แต่ฝนมันตกก่อนพอตกปุ๊บเนี่ยเปียกสิ ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยก็เลยลงเขาทั้งเปียกๆอ่ะปรากฏหลวงพี่ก็โดนไอตัวหินน่ะบาดฟืดตรงขาเท้าพอดีแต่ไม่รู้นะหลวงพี่ไม่รู้สึกเจ็บเลยเพิ่งจะมาเจ็บเมื่อเช้าเชื่อไหม คือมันมีความรู้สึกเอ๊ะมันแสบๆวะหลวงพี่บิณฑบาตไงตอนเช้าก็พอขึ้นมาเฮ้ยทำไมแสบๆเราก็ดูเท้าพอล้างเท้าโอ้โหตายแล้วเมื่อวานไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกจริงๆนะ ก็เลยเหมือนกับว่าเมื่อวานเนี่ยพอรีบเดินลงมาก็เปียกทั้งตัวแหละ อังสะนะสะบงสะเบิงไปหมดนั่นแหละแล้วก็รับฝรั่งลงมาวัดฝ่ายหินด้วยเพราะเขาติดฝนอยู่ข้างบนพอลงมาเสร็จปุ๊บก็เตรียมตัวทำนี่นู่นนั่นจนเมื่อวานนี้หลวงพี่พักประมาณ4ทุ่มก็น็อกเลยนั่นแหละ วันนี้บังเอิญว่าคุณโยมดาก็เช็คว่าพระประธานเนี่ยที่หลวงพี่ จะทำการปิดทองไปถึงไหนก็ปรากฏว่าพระประธานไม่อยากโชว์หน้าท่านเพราะว่ามันดูไม่งามก็ขัดแล้วขัดจากเป็นทองก่อนพอเป็นทองก็เป็นสีแดงเป็นสีชาติและขัดจากสีชาติมันเหมือนเป็นสีเฟรกก็เป็นสีเหลืองต้องขัดให้เหลือทองเหลืองข้างในเนี่ยยังแดงๆไงก็รีบล้างแล้วก็มาจัดรายการก่อนพอจัดรายการเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็ต้องไปเปลี่ยนเพราะตอนนี้ท่านโยแล้วก็ช่างอีก2ท่านก็ร่วมกันถึงคือต้องให้เสร็จก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโยมอีกท่านหนึ่งเข้ามาดูคราวนี้ในส่วนของแผ่นทองคำเปลวก็เตรียมไว้แล้ว 10,000 แผ่นนะสำหรับพระพุทธชินราชแต่ปรากฏว่าคราวนี้มีพระยืนอีกรูปนึงซึ่งเป็นไม้สักพันปีก็มันปูดก็คือทองเนี่ยที่คือหลวงพี่ก็ไม่รู้นะชาวบ้านเอาช่างบ้านไม่ใช่อย่าบอกว่าชาวบ้านช่างบ้านเนี่ยเขาเอาสีแบบเฮ้อเข้าใจใช่ไหมจะมันเหนือคำบรรยายมันต้องเฮ้อนั่นแหละแล้วเอาไปทาพอทาเสร็จเนี่ยมันไปทาทับเนื้อเก่ามันก็เลยทำให้ปูดขึ้นมาพอจิ้มปุ๊บมันก็นิ่มมันก็ยวบตามโอ้ตายแล้วโป่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเสียดายเพราะข้างในเป็นไม้สักนะอายุพันกว่าปีก็เลยเป็นหลวงพ่อสำเร็จเป็นพระปางอุ้มบาตรแล้วบาตรแตกก็ต้องซ่อมก็เลยตัดสินใจว่าเมื่อวานนี้คุณลุงอนันต์ซึ่งเคยเป็นศรัทธาเก่าแล้วก็ทำปิดทองอุโบสถและวิหารของพระฝ่ายหินมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยแกก็เข้ามาดูให้หลวงพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยแกครั้งแรกแกทำพระประธานมีความตั้งใจสูงมากหลวงพี่ก็เลยบอกว่ามีคนทำแล้วแต่หลวงพี่ก็กลัวแกเสียใจก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันคุณลุงอนันต์หลวงพี่อยากทำเนี่ยหลวงพ่อสำเร็จเนี่ยซึ่งเป็นไม้สักพันปีคุณลุงก็มาดูโอ้เก่าเนาะตุ๊เนาะก็เก่าสิถึงได้ให้ทำไงเก่าพระประธานอีกเป็นพันปีโอ้ยเอาตกลงลุงรับทำนะได้ก็ ก็เป็นอันว่าเรื่องของเรื่องก็คือลุงก็เลยรับลุงพี่ให้ลุงกันละอันเนี้ยก็เลยบอกท่านเจ้าอาวาสว่ามันมีเหตุที่ต้องให้ลุงเขารับตรงนี้ลุงก็เลยจัดการรับแล้วก็รับเหมาไปหลวงพี่ก็เลยบอกว่าตอนนี้ปัจจัยของหลวงพี่อ่ะทั้งหมดทุ่มให้กับพระประธานถ้าสมมุติว่ามันไม่พอตรงนี้หรือว่าทองคำเหลืออยากให้ช่วยเอาไปทำตรงนี้ก่อนแล้วขาดเท่าไหร่คุณลุงบอกหลวงพี่แล้วเดี๋ยวหลวงพี่เนี่ยจะบอกศรัทธาเขาให้เพื่อที่จะแปะองค์นี้องค์นึงให้จบก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเนี่ยทำไมจึงเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วหลวงพี่ก็ต่อรองกับคุณลุงอนันต์เป็นที่เรียบร้อย
นาะแล้วเดี๋ยวไว้เอาไว้เดี๋ยวจะบอกบุญอีกอันอีกรอบนึงคนละองค์กันนะอันนี้ที่เราทำกันคือพระประธานที่จะมีชื่อคุณโยมทุกๆท่านเนี่ยติดอยู่ข้างในข้างในนะไม่ใช่วางกับพื้นถ้าวางกับพื้นเรียกสะกดหลวงพี่ไม่นิยมให้เอาแผ่นที่เขาบอกเขียนแล้วก็วางไว้ใต้เขาเรียกสะกดมันเป็นการสะกดก็คือองค์พระทับไงอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งเป็นสายเวทน่ะท่านบอกถ้าจะทำอย่าให้รายชื่อไปทับให้พระประธานทับหรือองค์พระไปทับไอ้ที่บอกว่าไปทับเดี๋ยวเอาใส่ตั้งนะสำนักไหนเนี่ยมันเป็นการสะกดแต่ถ้าสมมติว่าเอาปิดเขาคนละเรื่องเลยถ้าปิดในองค์พระนี่เขาเรียกสวดเป็นพุทธมงคลหลวงพี่จึงทำให้ทุกท่านไงก็บอกแล้วทำไม่ค่อยเหมือนใคร เพราะฉะนั้นทุกท่านที่ร่วมบุญกับหลวงพี่ก็เตรียมตัว แต่หลวงพี่ดีใจเพราะมีพยานหลายๆท่านเวลาเราทำอะไรต้องมีพยานทุกครั้งไปเนาะก็ยังเมื่อวันเสาร์คุณโยมชัชมนวันเนาะก็จากแพนด้าก็มาเข้ามาที่วัดฝ่ายหินแล้วก็มากราบหลวงพี่ที่อุโบสถเข้าไหมวันนี้เข้าไหมคุณโยมชัชมนคุณโยมนั่งน้ำตาซึมปลื้มใจหลวงพี่บอกคือหลวงพี่ก็รู้แหละหลวงพี่บอกที่ปลื้มเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมผมใช่เจ้าค่ะโยมมาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์พระสกรเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยวัดฝ่ายหินยังดูโทรมอยู่เลยนั่นน่ะแต่วันนี้พอเข้ามาถึงปุ๊บโอ้มันเปลี่ยนไปมากถูกหลวงพี่พลิกวัดเลยปรับฮวงจุ้ยทั้งหมดอย่างดีคุณโยมเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไบรท์คุณโยมจำไว้เลยนะว่าฮวงจุ้ยไม่จำเป็นต้องไปขอสินแสเขาเรียกว่าเอาง่ายๆคุณโยมถ้าอยากจะปรับฮวงจุ้ยคุณโยมต้องขนของจากบ้านออกให้หมดมันเป็นเรื่องจริงคุณโยมต้องขนของมาให้หมดแล้วจะเอาไว้ที่ไหนไม่รู้แต่คุณโยมต้องขนออกมาก่อนแล้วคราวนี้ดูว่าทิศทางเนี่ยคุณโยมจะใช้คำว่าเสียดายนะถ้าเสียดายปุ๊บเสียดายของที่จะเก็บกับชีวิตที่จะต้องตกต่ำเลือกเอาเพราะฉะนั้น อันนี้ฟังหูไอ้หูคุณโยมก็ลองจัดวางว่าตู้เราจะวางตรงนี้ดีไหมถ้าไม่ดีเอาขยับไปตรงไหนบ้านต้องมีสเปซนะคุณโยมบ้านไหนเนี่ยที่ไม่มีสเปซคือช่องว่างหรือว่าที่ว่างเขาเรียกไว้สำหรับพักอารมณ์พักสายตาถ้าบ้านไหนไม่มีสเปซไม่เหมาะมันต้องมีสเปซเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างบ้างเห็นไหมเวลาเราเข้าไปสำนักงานไหนก็ตามที่เขามีสเปซในบ้านเนี่ยเราสึกเฮ้ยมันโล่งว่ะเฮ้ยมันดีว่ะมันโล่งใจถ้าคุณโยมเนี่ยมองไปแล้วเวลาคุณโยมจัดพื้นที่ปุ๊บแล้วมันอยู่ตัวนะมันอยู่ตัวนะหลวงพี่ใช้คำว่ามันอยู่ตัวแล้วคุณโยมรู้สึกโล่งใจมุมนั้นกรุณาพอแค่นั้นไปมุมอื่นต้องไล่แล้วก็จัดเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรที่จำเป็นจะต้องใส่ก็ใส่อะไรที่ไม่จำเป็นเอาออกก่อนเอาออกก่อนเฮ้ยไม่ดีไม่สบายใจมันไม่แล้วใจอันไหนที่ผสมสีเขาเรียกว่าจัดวางให้เป็นสีที่คอนทราสต์กันก็คือมีความตรงข้ามมีการเบรกกันก็ต้องทำเฟอร์นิเจอร์ไหนที่มันดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นมุมมันเหมือนลูกศรที่ยิงออกไปตรงโต๊ะทำงานมันไม่ดีนะเราก็ต้องหาต้นมงต้นไม้แจกงแจกันถูกไหมมาวางให้มันดูซอฟลงเขาเรียกลบมุมมันมีวิธีการจัดการคุณโยมทำได้หมดไม่ต้องไปจ้างดีไม่ดีถ้าจ้างสินแสไปนะคุณโยมพังทั้งบ้านปลูกใหม่เพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยสำหรับเราที่ดีที่สุดก็คือการที่เราจัดเองมีความพอใจเองไม่ต้องให้ใครบอกอาจจะดูวิธีการว่าประตูต้องเปิดเข้าห้ามเปิดออกถูกประตูบ้านต้องเปิดเข้านะถ้าเปิดออกเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยอันนี้เบสิกมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกประตูบ้านเลยนะไม่ใช่แบบประตูห้องไม่เกี่ยวอันนี้คือประตูบ้านประตูบ้านคุณโยมต้องเปิดเข้านี่แหละ บอกเป็นทริคเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันหลวงพี่พริกปากทางเข้าของวัดฝ่ายหิน
ใหม่หมดเลยแล้วจากนั้นข้างในจะดูเป็นอะไรเหมือนเดิมเลยก็แล้วแต่แต่ต้องค่อยๆพลิกแล้วก็พอปรับอุโบสถเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถือว่ามันเกือบจะสมบูรณ์แล้วรอพระประธานนี่จบแล้วสบายใจนะได้อุณาโลมพระทับทิมฝั่งเพชรเป็นที่เรียบร้อยทับทิมล้อมเพชรแล้วก็พระเนตรที่ทำจากนิลแล้วก็เปลือกตาท่านก็ตาขาวท่านก็ทำจากเปลือกหอยมุกทุกอย่างได้ครบเป็นที่เรียบร้อยอยู่กับท่านเจ้าอาวาสเนาะก็ได้รับความอนุเคราะห์กับกัลยาณมิตรอีกหลายๆท่านหลวงพี่ก็ต้องขอขอบคุณนะตรงนี้ของฟรีจึงไม่มีในโลกไงนี่แหละแล้วอย่างในตอนนี้หลวงพี่ก็เมื่อบ่ายหลวงพี่ขัดพระประธาน2คน2รูปกับหลวงพี่โยโอ้โหเหนื่อยมากเหงื่อแตกพักอ่ะแล้วหลวงพี่เจ็บเท้าหลวงพี่ก็เลยเขียนไปในไลน์หลวงพี่จะดูว่าได้รับความร่วมมือไหมแต่หลวงพี่รู้ว่าทุกคนติดงานแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเรียกวัดใจถ้าใครเขาปีมาได้ถือว่าเป็นบุญเขานะคุณโยมมันจะมีสักกี่ที่ที่ให้มาขัดพระประธานคือช่วยกันนิดๆในเรื่องของการทำความสะอาดพระประธานมันไม่มีนะถูกไหมเพราะฉะนั้นใครแล้ววัดฝ่ายหินเนี่ยถ้ามาช่วยเขาเรียกว่าเป็นช่างสามารถปีนขึ้นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหญิงหรือชายอนุญาตท่านเจ้าวัดท่านอนุญาตเพราะถือว่าเป็นช่างพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูอ่ะเพราะหลวงพี่ก็ส่งไปในไลน์แล้วก็ถือว่าเป็นบุญของเขา เพราะเขาคงจะหาที่อื่นไม่รู้ละชาตินี้หลวงพี่เชื่อมั่นว่าก็ตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตของบุคคลอีกหลายๆบุคคลก็ไม่เคยที่จะได้สัมผัสหรือว่าการขัดพระประธานหลวงพี่เชื่อมั่นอย่างนั้นมีต้องมีนั่นแหละแต่ตรงเนี้ยมีให้ เอาล่ะก็เป็นอีกหนึ่งอันหลายๆท่านถามหลวงพี่มาว่าแล้วในส่วนของน้ำประปาภูเขาจะทำยังไงได้มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นทรายหลวงพี่พยายามมองแล้วว่าจะเอาชนะมันยังไงวะมันยากเพราะทรายมันมาจากภูเขาคุณโยมจะทำเขื่อนมากแค่ไหนต่อให้ทำอีก10เขื่อนมันก็ไหลเพียงแต่มันจะไปตันชั้นแรกแล้วคราวนี้พอตันชั้นแรกดีไม่ดีมันอุดหมดมันไม่ไหลมากชั้นก็ไม่ได้น้อยชั้นก็ไม่ดีมันจึงลำบากมากจะไปตั้งเครื่องสูบไม่ได้เพราะเป็นเขตอุทยานเป็นเขตอุทยานสุเทพปุยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่เขาให้เพราะว่าวัดเนี่ยทำมาก่อนทำมาแต่ดั้งเดิมแล้วเป็นการใช้ประปาภูเขาเขาจึงยอมให้แต่ถ้าจะต้องไปตั้งอะไรที่เป็นถาวรไม่ให้เพราะเป็นเรื่องของการสิ่งแปลกปลอมที่มันไปลุกล้ำอุทยานไงอันนี้ก็อยากให้คุณโยมเข้าใจดังนั้นมันทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้หลายๆท่านบอกว่าขุดบ่อไหมโอ้โหคุณโยมกว่าจะขุดกว่าจะสร้างบ่อเป็นแสนไม่ไหวหลวงพี่มองว่าท่านเคยอยู่แบบใดท่านก็ปล่อยให้ท่านอยู่แบบนั้นก็เหมือนหลวงพี่อ่ะหลวงพี่ก็อยู่แบบเนี้ยก็อยู่ได้พระไม่จำเป็นต้องสะดวกสบายบางทีหลายๆท่านก็ถามว่าหลวงพี่เอาตรงนั้นไหมตรงหลวงพี่ต้องขอขอบพระคุณมากๆเนาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการจะให้เราไม่ลำบากแต่หลวงพี่ก็พูดตรงๆว่าความเป็นพระเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องให้มีในส่วนของวิบากบ้างบางอย่างไม่จำเป็นต้องสะดวกสบายทั้งหมดถ้าสะดวกสบายทั้งหมดเนี่ยหลวงพี่ว่าผิดวัตถุประสงค์การบวชเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านให้พระนั้นได้ฝึกตนการที่ฝึกตนนั้นต้องรู้จักลำบากรู้จักสร้างวิริยะบารมีเรามีขันติบารมีอยู่แล้วนั่นแหละแต่คุณโยมมีเมตตาบารมีอันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรับเราไม่รับต้องพิจารณาเอารับเมตตาน้ำใจคุณโยมก็ได้ถูกไหมหลวงพี่เชื่อไหมถ้าหลวงพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักปฏิเสธนะโอ้โหคุณโยมไม่ต้องห่วงอะหลวงพี่จะกลายเป็นพระขี้โลภเลยเรียกเปิดหีบสมบัติเลยแหละเดี๋ยวถวายหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเราต้องรู้จักว่าพอประมาณแค่ไหนจบแค่ตรงไหนนั่นแหละมันจึงทำให้เราอยู่ได้นั่นแหละแล้วก็พระแต่ละรูปท่านก็โมทนาด้วยหลวงพี่ชอบให้ท่านโมทนามากกว่าเพราะท่านเห็นเราทำจริงๆถ้าไหนที่หลวงพี่ปัจจัยไม่พอหลวงพี่ก็จะบอกว่าเอ้ยไม่พอนะหลวงพี่จะขออีกแค่นี้เพราะฉะนั้นร่วมบริจาคอย่าเกินในจำนวนนี้มันก็จะพอดีหลวงพี่ก็คำนวณถ้าสมมติ40คนก็พอดีเว้ยก็คิดไว้อย่างนั้นนี่แหละแต่ถ้าเกินก็เอาไปโปะตรงนั้นตรงนี้ จึงเป็นที่มาที่ไปไงในเรื่องของการทำบุญเนาะเดี๋ยวมี
หลวงพี่จะให้ทําบุญน่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวขอทักทายก่อนแล้วจะมาคุยเรื่องชวนผีปฏิบัติธรรมเพราะว่าทางพี่ๆแล้วก็กัลยาณมิตรส่งข้อความมาว่าจะมาขอสัมภาษณ์นะแต่ว่ายังไม่ว่างเนาะอันเนื่องมาจากมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำ เดี๋ยวนะขอเอาอันนี้ก่อนเนาะตึ๊ดคุณโยมประภากราบนมัสการค่ะหลวงพี่ประภาพรบุญสว่างค่ะเจริญพรเนาะคุณโยมพี่จันจรัสกราบสาธุเจ้าสาธุดีนะวันนี้ไม่ได้จัดพิธีอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ลิงก์ไงพอจัด4โมงเย็นหลวงพี่รู้สึกมีความสุขเออขออภัยคุณโยมที่ฟังทางบ้าน ไปพูดพอจัดกลางวันขออภัยคุณผู้ฟังครับทางบ้านคือตอนนี้ที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นเวลา5ทุ่มกว่าแต่หลวงพี่จัดนะตอน4โมงเย็นจนถึง6โมงทาง Facebook นี่แหละแล้วพระอาจารย์ท่านก็เกี่ยวไปออกอากาศก็สดเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลวงพี่จัดก่อนถ้าให้หลวงพี่จัดตอนนั้นไม่ไหว เห็นใจด้วยเนาะแล้วก็ คือบางทีถ้าก็ถ้าเรานอนดึกอะตื่นเช้ามาหลวงพี่ก็จะไม่มีแรงบินทบาทมันก็จะบินทบาทกันไปจนถึงนิดนึงอะแล้วโยมก็ถวายมาม่าพอหลวงพี่ได้มาม่าหลวงพี่กลับแล้วอู้ฉันมาม่าแล้วมือนะก็เป็นงี้มาตลอดเนาะมันอยู่บนดอยไงวัดสายหินอยู่บนดอยบนเนินเขาเรียกบนดอยอ่ะเขาเรียกม่อนเออมันเป็นชั้นมันเป็นตีนเขาอ่ะแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โยมแบบใส่บาตรพวกน้ำพริกกับผักโอ้ดีใจมากพระไม่เคยเจอผักเลยเจอแต่พวกหมูย่างหมูย่างอะไรพวกนี้หมูปิ้งนะก็อยู่ได้แต่ว่ามันเป็นไขมันอุดตันไงเดี๋ยวก็ อันนี้คือเป็นเหตุว่าทำไมจัดตอน4โมงถึง6โมงมันแหม energy มันนะแล้วคุณโยมก็ถามได้เยอะไงเพราะถ้าไปช่วงกลางคืนเนี่ยคุณโยมบางท่านไฟหมดแล้วตะเกียงรีอยู่ข้างดีไม่ดีโอ้ยท่านฟังท่านเพลินหลับแล้วกลายเป็นกล่อมไปอีกเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าเราไม่ยอมเป็นผู้กล่อมใครเพราะฉะนั้นก็ ถามตอบได้เนาะอาเบนการนักการเจ้าค่ะสาธุโยมพี่แสนสุขการนักการหลวงพี่เลียวเจริญพรนะมาถึงในช่วงนี้ก็มาต่อทักทายคุณโยมคุณโยมพี่จันจรัสมาสองอันเลยเนาะกราบสาธุเจ้าสาธุคุณโยมเมธสิทธิ์การนักการครับหลวงพี่เลียวเจริญพร ก็มาถึงโยมป๋อมแปมนักการหลวงพี่การนักการค่ะหลวงพี่ก็ไม่เป็นไรป๋อมแปมวันพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวหลวงพี่อยู่ให้พอดีโยมน้องเขาภาวนาว่าจะทุกวันจันทร์จะนำจะมาถวายพระตาหารเพลก็ปรากฏว่าจันทร์นี้ลืมวุ่นอยู่กับร้านลืมว่าเฮ้ยวันจันทร์แล้วเหรอเขาขายทุกวันไงก็เลย บอกเอางั้นเป็นพรุ่งนี้นี่แหละคุณโยมกนกพรกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมนัทนมัสการค่ะเจริญพรโยมพี่อุทิศน้องกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมพี่อุทิศเรื่องเต็นท์กรรมฐานไม่ต้องเพราะเดี๋ยววันที่17คุณโยมจะนำกลุ่มของคุณแอนยิปซีเขาจะนำกรดเต็นท์กรรมฐานมาถวายหลวงพี่ทั้งหมดด้วยกัน50หลังโอ้โหหลังละ900เบ็ดเสร็จ 40,000 กว่าแล้วท่านถวายพระปางมารสะดุ้งอีก2 30นิ้วแล้วก็อะไรนะอาสนะอีก12ชุดพระปางคนชอบพูดพระปางสะดุ้งมารหลวงพี่ไม่ชอบคำว่าปางสะดุ้งมารอันนี้ส่วนตัวนะทำไมอ่ะเดี๋ยวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะ
เป็นพระผู้ทรงสัพพัญญูรับรู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ทำไมต้องอุ๊ยอุ๊ยมารตกใจอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่พระพุทธองค์ท่านหนักแน่นนะสะดุ้งมารหมายถึงว่ามารโผล่เข้ามาจ้าเอ๋ให้ท่านตกใจเลยไม่ใช่ต้องเป็นมารสะดุ้งก็คือมารต้องกลัวมารต้องกลัวท่านหลวงพี่เองต้องเรียกออกปางมารสะดุ้งหลวงพี่ไม่ได้ปางสะดุ้งมารนั่นน่ะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าคุณโยมติดปากแล้วแต่หลวงพี่ไม่ยอมติดปากนั่นแหละ ก็คุณโยมจะมาสมัครถวายอีก2องค์ด้วยการพร้อมกันเลยวันที่17ก็พอดีอ่ะพอดีปิดทองคำวันสุดท้ายพอดีคุณโยมจันจันหลับมารับฟังชมเจ้าสาธุมาถึงคุณนายนาถามพระเรียวว่าการเชื่อมจิตคืออะไรการเชื่อมจิตคืออะไรอ่ะเชื่อมกับอะไรจิตเชื่อมกับอะไรต้องถามก่อนมันต้องมีที่มาที่ไปการเชื่อมจิตถึงกันเหรอหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบต้องตอบไม่ทราบไปตอบตะบี้ตะบันไม่ได้นะโยมจะเข้าใจแบบนั้นมันเป็นการเข้าใจผิดอันนี้ไม่ทราบจริงๆต้องขออภัยด้วยคุณโยมนัสถิตกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมจันจรัสการฝังลูกนิมิตในอุโบสถถ้าเราจะนำวัตถุมงคลใส่ลงไปด้วยจะเป็นไรไหมหรือไม่สมควรอันนี้ก็แล้วแต่ว่า หากเรามีศรัทธาก็ใส่ไปได้ไม่มีใครว่าคือด้วยการฝังเขตพุทธอาณาเขตเนี่ยลูกนิมิตก็แค่เป็นการประกาศในส่วนของความเป็นพุทธอาณาเขตเรามีความศรัทธาแล้วก็อยากจะร่วมใบนะตรงนั้นในพุทธอาณาเขตนั้นก็ไม่มีใครห้ามได้สามารถทำได้นะคุณโยมแต่สำหรับหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่ถ้าจะต้องอย่างนั้นจริงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเอาบรรจุพระมสารีริกธาตุเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราเอาพวกของมีค่าอัญมณีพระเครื่องวัตถุมงคลทั้งหลายรวมใส่ไปด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แต่ลูกนิมิตเนี่ยพอมันฝังลงไปข้างในเป็นแค่พุทธอาณาเขตแค่นั้นเองพอฝังลูกนิมิตเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเป็นพัทธสีมาคุณโยมปริญญาพรกราบนมัสการครับเจริญพรโยมพี่สุกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุคุณโยมจินชากราบนมัสการหลวงพี่เจ้าข้าเจริญพรดีไหมหลวงพี่จัดณเวลานี้เนาะ อายมพี่ตู่นมัสการครับหลงเลียวเป็นไงบ้างโยมพี่ฝนตกป่ะสุราษฎร์เนาะ คุณโยมพังกำมลกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรอันนี้ตามมาด้วย คุณโยมจันยาน้องกราบนมัสการค่ะคุณโยมจันยาขอบพระคุณมากที่คุณโยมจันยาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ ประสานให้กับหลวงพี่โยมบูนเองก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ประสานกับทางคุณนาคุณโยมจันยาเนี่ยประสานให้ในเรื่องของคุณกายปรากฏว่าสองคณะเนี่ยที่ปิดทองไงเขารู้จักกันแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นมันเป็นเรื่องแปลกเอางี้เอาคือหลวงพี่เนี่ยจะปิดแผ่นทองคำที่อย่างที่คุณโยมเข้าใจและรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้หลวงพี่กำลังทำพระประธานตอนแรกเนี่ย มันมีทีมหนึ่งซึ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าหลวงพี่จะได้วันที่14มกราคมรอได้ไหมเดี๋ยวหลวงพี่ไปปฏิเสธเขาแล้วบอกว่าขอยกเลิกแหละ หลวงพี่ลืมคณะนี้ลืมเลยแต่พอได้โยมบูนก่อนโยมบูนส่งชื่อของคุณจินดาคุณโยมจินดามาให้หลวงพี่หลวงพี่ก็เลยบอกคุณโยมช่วยติดต่อหน่อยหลวงพี่ไม่ว่างจริงเพราะมันมีอะไรหลายอย่างเยอะมากก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าคุณโยมบุญก็บอกเนี่ยอันนี้เฟซเขาเสร็จปุ๊บหลวงพี่จึงทักคุณโยมจินดาไปก็บอกที่มาที่ไปก่อนมันเป็นงี้เสร็จปุ๊บพอดีคุณโยมจินดาบอกว่าโยมอ่ะอยากจะทำให้แต่โยมอ่ะเป็นช่วงที่เปิดร้านอาหารอ้าวเราก็ตายแล้วกล้วยทอดถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรหลวงพี่ก็โฮไว้ก่อนก็พอดีได้คุณโยมจันยาก็ติดต่อให้คุณกายใ
คุณโยมกายก็กำลังปิดแผ่นทองคำเปลวอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพอดีเป็นจิตอาสาก็ยังจัดเวลาอันมีค่าของเขาอะมาดูให้ที่วัดฝายหินและปรากฏว่าก็ดูเข้าคำนวณแผ่นทองคำเปลวให้แล้วก็พูดถึงในเรื่องของสังพลอยเส้นสังวานซึ่งหลวงพี่ก็เพิ่งจะแกะเสร็จวันนี้นั่นแหละก็จะจัดส่งไอ้ตัวเม็ดตรงนี้มาให้แล้วก็มีเวลาไม่มากรู้สึกวันนั้นจะเป็นวันที่3วันที่3ธันวาที่ผ่านมาก็เลยถามว่าพระอาจารย์มีแผ่นทองคำเปลวไหมถ้ามีแผ่นทองคำเปลวผมจัดการให้เลยหลวงพี่ไม่สั่งเลยเพราะหลวงพี่ไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้สั่งพอวันที่4ปุ๊บหลวงพี่ยกหูสั่งเพิ่งจะได้เมื่อวันศุกร์แต่คุณกายไม่ว่างแล้วพอไม่ว่างเสร็จปุ๊บก็คุณกายบอกก็ส่งต่อตรงนี้ให้กับทางทีมของคุณจินดาก็พอดีอ่ะหลวงพี่ก็เอาไม่เป็นไรก็ตามเหตุตามบุญได้ใครก็ได้แต่หลวงพี่อยากให้พระประธานเสร็จก็เสร็จปุ๊บ ก็ได้รับคำตอบจากคุณโยมจินดากำลังจะขึ้นมาแล้วก็หลวงพี่ก็เลยบอกได้เดี๋ยวพี่จัดพื้นที่ตรงนี้ให้ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นอันตกปากรับคำเมื่อวานคือคุณโยมกายเนี่ยไม่สามารถมาให้แล้วมันมีเหตุอ่ะคุณโยมเมื่อวานนี้ในขณะที่คุณโยมกายบอกว่าผมกำลังเตรียมตัวที่จะต้องไปเพชรบูรณ์กับพิษณุโลกเพราะว่าต้องมีหน้าที่อยู่ตรงนั้นก็คือปิดแผ่นทองคำปรากฏว่าคลิปวิดีโอของครูบาหลวงวัดฝายหินจำได้ที่หนุ่มคงกระพันอ่ะทัดทำอ่ะแล้วก็คุณไพศาลแสนชัยอ่ะมันเด้งขึ้นมาพูดถึงครูบาหลวงวัดฝายหินก็คือพระภัยสารทาสังฆปาโมกที่หลายๆคนก็ชอบอ่านผิดกันนะครูบาภัยสารทาสังฆปาโมกหรือว่าครูบาอุลเลือนหรือว่าครูบาหลวงวัดฝายหินก็เด้งขึ้นมาคุณกายก็ดูพอดูเสร็จปุ๊บรีบโทรหาหลวงพี่เลยหลวงพี่พระอาจารย์พระอาจารย์ครับคือเนี่ยมันมีเหตุตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ดูแล้วเอ๊ะไอ้นี่มันวัดที่เราไปนี่ซึ่งหลวงพี่บอกแล้วว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นวัดที่1ใน5พระที่คุณไพศาลเนี่ยมักจะบอกเสมอว่าใครที่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วมีบุญสัมพันธ์กันน่ะขึ้นมากราบท่านที่นี่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณกายคงไม่ได้ฟังอ่ะเพราะจิตคุณกายคงจะนึกในเรื่องของแผ่นทองหลวงพี่บอกไปแล้วรอบนึงพอถึงเสร็จมาเฮ้ยอันนี้วัดที่เราเคยมานี่ก็เลยโทรหาหลวงพี่พระท่านก็บอกตรงๆว่าเนี่ยพอดีโยมเป็นโรคกระเพาะด้วยก็ไม่อยากจะเดินทางไปไหนไกลแต่พอคลิปมันโผล่มาแบบนี้พอโยมดูสงสัยต้องไปแล้วล่ะก็เลยบอกทีมงานว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นมาที่เชียงใหม่มาวัดฝายหินเพราะบุญมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันโอ้โหหลวงพี่ขนลุกเลยคือหลวงพี่จะได้จอมยุทธ์2ทีมอ่ะคุณโยมเขามาร่วมมือกันมันเป็นอะไรโอ้โหปิติมากเป็นใครไม่ยินดีล่ะโอ้โหเนาะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปอ้าวล่ะสนุกสัปดาห์นี้สนุกหลวงพี่ก็จะเตรียมอะไรให้เขาเป็นที่เดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จ6 โมงหลวงพี่ก็ต้องไปตรงนู้น เนี่ยเพื่อจะเตรียมต้องขัดผิวให้เรียบร้อยแล้วก็รอแก๊งคุณโยมทั้ง2ท่านไปร่วมตรงนั้นเนาะโยมบูชาราชการครับหลวงพี่ดีใจที่ได้ช่วยนี่เขาเรียกหน้าบุญทั้งคู่เลยเอาจริงหลวงพี่ยังตันเนี่ยถ้าไม่ได้โยมช่วยหลวงพี่ตายอย่างนี้นะเรานั่งนึกเอาไว้ดีว่าจะเสร็จไม่ว่านั่นน่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ยังมีพอถึงตรงนี้หลวงพี่เบาใจแล้วคราวนี้เหลือชวนผีปฏิบัติธรรมโยมคล่องใจมากคำนี้กลัวมากเมื่อวานตอนกลางวันหลวงพี่ซัดไปรอบเนี่ยหลวงพี่ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมที่ชวนผีปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมกลัวผีโยมไม่มาไม่เป็นไรโยมอยู่บ้านเลยหลวงพี่ก็บอกโยมอยู่บ้านเพราะคำว่าผีปฏิบัติธรรมแล้วโยมยังหวั่นไหวกับตัวหนังสือแค่เนี้ยแล้วจินตนาการไปทั่วโยมไม่เหมาะหลวงพี่บอกเลยปฏิบัติธรรมแกก็บอกว่าคือปฏิบัติธรรมเอานั่นแหละไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นเถอะตรงนี้เขาสายแข็งนั่นแหละก็โหยท่านอ่ะตัดคือตัดเยอะใหญ่ไม่หลวงพี่ไม่ได้ตัดเยอะแต่หลวงพี่พูดความจริงเพราะว่ามันไม่เหมาะต่อให้ทุกคนกลัวกับคำว่าผีแล้วไม่มีใครขึ้นมาปฏิบัติบนวัดหลวงพี่ก็ไม่ว่า
พราะว่าหลวงพี่จะได้รู้ไงว่าอ๋อคำนี้มันกัดกินในหัวใจคนไทยไปหมดแล้วมันคือสภาวะหนึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นสภาวะที่ข่มคุณโยมได้ผีคุณโยมเคยเห็นเหรอหลวงพี่ก็เลยบอกว่าถ้าคุณโยมกลัวคำนี้เนี่ยมันก็แย่นะหรือว่าคุณโยมเคยเจออ๋อเคยเจอค่ะเป็นเงานะพอเห็นปุ๊บหลวงพี่ก็แบบโยมก็วิ่งเลยค่ะหลวงพี่ก็ขำเลยเดี๋ยวโยมเงาอ่ะคุณโยมเข้าใจการเกิดเงาใช่ไหมเนี่ยดูดวงแดดอ่ะเห็นไหมมันมีเงามันต้องมีแสงนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ของการเกิดเงาคุณโยมไปอยู่ในที่มืดแล้วคุณโยมยังเห็นเงาคุณโยมเห็นได้ยังไงเออเขาอยู่นิ่งๆเออเนี่ยสติไม่มีนั่นแหละแล้วไปกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องคือทุกสิ่งอันเนี่ยคุณโยมมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องวิญญาณคือหนึ่งหน่วยพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยพลังงานเล็กๆการปรากฏของหนึ่งหน่วยพลังงานนี้เสียกำลังบุญเยอะพอสมควรไม่มีอะไรที่มันจะมาปรากฏได้ฟรีๆโดยที่กูไม่เป็นอะไรเลยไม่มีเหมือนกับคุณโยมต้องดำน้ำต้องใช้ออกซิเจนไหมแล้วดำน้ำไม่ใช้ออกซิเจนได้ไหมได้อยู่ได้นานไหมไม่นานเหมือนกันวิญญาณเหมือนกันมันอยู่กันคนละเลเวลมันกำลังดำน้ำขึ้นมาโผล่มาในโลกมนุษย์มึงอยู่นานไม่ได้เสียกำลังบุญหลวงพี่ถึงได้ว่าไปกลัวทำไมเนี่ยเขามาเขาต้องมีเหตุผลก็คือโผล่มาหนึ่งครั้งเขาต้องได้อานิสงส์ผลบุญก็คือมาขอช่วยทำบุญให้หน่อยเออ นะเพราะฉะนั้นถ้าผีปรากฏตัวนะได้นานนะคุณโยมหยุดถ่ายรูปมันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อว่าฉันกลัวผีหรือว่าฉันเจอผีแป๊บนึงขอตั้งหน่อยแล้วก็ถ่ายโอเคแล้วค่อยวิ่งจริงๆปัจจุบันมันไม่มีไอ้ที่คุณโยมเห็นนะในคลิปต่างๆนะเขาแหกตาเออแล้วคุณโยมก็ฟังเขาแหกตาแล้วก็ดูโอ้โหเป็นหลวงพี่ดู 1.5K อุ๊ยตายแล้วคนไทยชอบอะไรหลอกๆโอ้ถ้ามันมีปรากฏแบบนี้ตลอดเลยนะ หลวงพี่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วเมืองไทย เมืองไทยไม่ให้เมืองพุทธและเมืองผีนะก็ยังหลอกได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันจึงหลอกคนเราได้คุณโยมยังชอบเสพของที่หลอกๆไงเออไอ้ของไม่หลอกไม่เอาแล้วแต่อ่ะก็ตามเหตุเนาะโยมพี่ติ๊กโมทนาสาธุค่ะเจริญพรคุณโยมเพนกราบนักการขลุ่มพี่เลียวเจริญพรมาถึงโยมพี่แอมกับนักการเจ้าค่ะจริงค่ะกลางคืนหลับแล้วเจ้าทุกคนไงก็หลับจริงหลวงพี่จึงเลือกตรงเนี้ยสบายแล้ว4โมงถึง6โมงเสร็จเราไม่ก็คณะศรัทธาของหลวงพี่ท่านของหลวงพี่พัศกรท่านน่ะกลุ่มแพนด้าก็บอกว่าหลวงพี่เลื่อนเวลาได้ไหมอ่ะตอนนี้เลื่อนได้แล้วหลวงพี่ก็เลยเลื่อนให้เนาะคุณโยมลายไทยการเนื้อการหลวงพี่เจ้าข่าเจริญพรอ๋อคุณโยมบุญบอกผมตั้งใจอธิษฐานถึงครูบาวัดไฟหินครับสาธุครับท่านใดที่อยากจะรู้เรื่องของครูบาหลวงวัดไฟหินเนี่ยคุณโยมเข้าไปในคุณโยมพิมพ์ใน YouTube นะว่าครูบาไฟหินมันจะขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเรื่องราวเนี่ย ที่มีพระรูปหนึ่งนั่งเล่าเรื่องอันนั้นอ่ะอันนั้นคือหลวงพี่ทำเป็นสตอรี่แต่มันจะไม่รู้โยมคนไหนเข้าไปโพสไม่รู้ละนั่นแหละ นั่นอ่ะนั่นคือสตอรี่ของท่านแล้วก็หลวงพี่โอปอท่านพระครูโอปอเป็นผู้บรรยายแต่หลวงพี่เป็นผู้กำกับแล้วก็โยมอีกท่านหนึ่งนั่นเองเนี่ยเป็นคนถ่ายนะแล้วหลวงพี่ตัดต่อทั้งมวลสมัยโอ้โหอันนี้ก็10ปีแล้วตั้งแต่หลวงพี่สอนเรื่องสื่อให้กับพระเนนใหม่ๆนั่นน่ะก็อันนี้แหละว่าไปดูความเป็นมาเป็นไปของครูบาหลวงแต่ตอนเนี้ยสมมุติว่าคุณโยมดูนะมันจะมีตอนนึงตอนที่ครูบาหลวงท่านมรณภาพเอ๊ะไม่ใช่สิใช่มั้ยครูบาหลวงหรือจะมีฉาก2ฉากคือฉากตอนมรณภาพเนี่ยหลวงพี่จำไม่ได้ว่าท่านครูบาท่านพระครูมาลาศรีวิชัยหรือครูบาหลวงเนี่ยตอนที่ท่านมรณภาพเนี่ยหลวงพี่ใช้เป็นซิมโบลิกแทนการ
สิ้นนะแทนการมรณภาพก็คือเป็นรูปธรรมที่มันขาดลงไอ้ตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยในเหตุการณ์ขนลุกเลยเพราะตอนนี้นะอันนี้หลวงพี่เล่าไปก่อนเดี๋ยวเผื่อท่านอันนี้คืออันซีนแต่ไว้เวลาท่านไปดูก็ดูเรียบๆตอนไอ้เม็ดประคำเนี่ยประคำที่หลวงพี่เอามาคือการบวชครั้งแรกของหลวงพี่แล้วหลวงพี่ก็ตั้งใจมากตอนนั้นบวชก็คือเป็นการภาวนากับหลวงพี่พัสกรหลวงพี่ตอนที่บวชตอนนั้น12วัน เป็นการบวชเฉพาะกิจบวช12วันแล้วหลวงพี่ไม่ได้เข้ามานอนในอาวาสเพราะหลวงพี่บวชพระธรรมยุทธแต่มาอยู่ที่ธรรมสถานหลวงพี่ก็ถือว่าไม่นอนในอาวาสก็ถือแบบพระธรรมยุทธก็คือปักกฎนอนข้างนอกตรงใต้ต้นโพหลวงพี่พัสกรเนี่ยท่านก็มานอนด้วยอาจารย์แม่ชีบอกว่าเนี่ยท่านพัสกรเนี่ยรักท่านมากรู้ไหมเราก็งงทำไมอาจารย์แม่ชีปกติเนี่ยพระอาจารย์พัสกรท่านเนี่ยจะนอนห้องหรือไม่ก็นอนที่กุฏิบนวัดท่านไม่เคยมาปักกฎแสดงว่าเนี่ยท่านรักน้องท่านมากพอท่านมาปักกฎตรงนี้ท่านก็เลยนอนจริงๆหลวงพี่พัสกรนอนถัดจากหลวงพี่ไปแล้วนอนกฎแต่ว่านอนบริเวณใต้ต้นโพธรรมสถานหลวงพี่นอนเนี่ย9คืนตัวหลวงพี่เนี่ยนอน10คืนแต่พระอาจารย์พัสกรรู้สึกจะนอนอยู่5วันเพราะที่เหลือท่านติดเข้ากรุงเทพนั่นแหละก็นั่นคือที่มาที่ไปโอ้หลวงพี่ประทับใจท่านในตรงนั้นน่ะก็เลยตอนนั้นกะว่าบวชแล้วก็จะกลับกรุงเทพเลยแต่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ซึ้งใจก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวจะอยู่ช่วยท่านตราบเท่าที่ท่านจะให้ช่วย10กว่าปีวาจาบอกแล้วคนเราต้องถือสัจจะตั้งแต่นั้นก็หลวงพี่ก็อยู่กับท่านตลอดนั่นแหละคุณโยมนัทบอกว่าไม่ค่อยจะชินเลยค่ะจัดเวลาเดียวพระพัสกรไหมคะ 3-5 ทุ่มไม่น่ารอดเพราะว่าหลายๆท่านขอไว้ว่าอะไรนะอย่าให้ชนกับพรหมลิขิตเนาะก็ตามเหตุเนาะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าไม่ได้ถ้า3ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยมันไปขี่เพราะหลวงพี่จัด5ทุ่มท่านจะเกี่ยวไม่ได้มันต้องช่วงเวลานี้แล้วท่านจะเกี่ยวเวลาได้หมายถึงว่าเกี่ยวเอาตรงเนี้ยไปออนแอร์ในสถานีวิทยุของท่านยังมีเวลาเตรียมตัวได้เนาะคุณวิดากราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมพี่วรันธรคุณโยมวรันธรบอกว่ากราบนมัสการเจ้าสาธุโยมพี่อุทิศน้อมกราบมทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณโยมวิดาบอกว่ารบกวนสอบถามค่ะร่วมอโหสิกรรมกับท่านแทนการไปรบกวนอาจารย์ไพศาลที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้ไหมคะกลัวอาจารย์ไพศาลเหนื่อยค่ะโอ้ยเขาไปรอกันเป็นแถวหลวงพี่ยังไม่ได้ไปเลยขี้เกียจไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้จะยังไงแต่หนังสือที่คุณโยมได้ไปอ่ะหลวงพี่ไม่มีโชว์แล้วนะเพิ่งจะให้ท่านโยมเล่มสุดท้ายไอ้ที่หน้าอะไรละหน้าปกเลยละเขียนที่เป็นรูปครูบาหลวงท่านอ่ะอันนั้นอ่ะที่มีมวลสารทั้งหมดตอนนี้กลายเป็นหลวงพี่บอกแล้วถ้าทำอะไรหลวงพี่ไม่ทำไม่เหมือนใครตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนพุ่งมาที่หลวงพี่ท่านคะหลวงพี่ตอนนั้นไม่ได้เป็นพระไงเขาก็หาใครวะที่ธรรมสถานอยู่ไหนก็ไปที่จะไปขอไอ้หนังสือเล่มเนี้ยไม่มีหลวงพี่ไม่มี หลวงพี่เหลืออยู่จะกันของตัวเองไว้4เล่มไม่ให้ นะเป็นประวัติครูบาหลวงวัดฝ่ายหินเห็นไหมคุณโยมที่ได้ไปเก็บไว้ดีๆเพราะข้างในเนี่ยหลวงพี่บอกแล้วทำไม่เหมือนใครมีทั้งเศษอิฐกำแพงเมืองมีทั้งเศษดินของถ้ำครูบาหลวงมีทั้งสำลีหมอนครูบาหลวงแล้วก็ยันโอ้เยอะเห็นไหมบอกแล้วพอถึงตรงเนี้ยคุณโยมคือผู้โชคดีเขาหากันเป็นแถว อ่ะก็นี่คือที่มาที่ไปเนาะร่วมมโหสิกรรมได้ไหมมันคนละแบบกันคุณโยมคืออย่างนี้ คนที่ไปหาพี่ไพศาลเนี่ยโยมพี่ไพศาลเนี่ยเขาต้องการรับรู้เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นเนี่ยการขออโหสิกรรมโดยตรงกับเจ้ากรรมนายเวรเฉพาะจุดเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าหายเป็นโลกๆเลยนะ
ม่ใช่ไม่ใช่คุณโยมโอ้โหชีวิตนี้กูแย่แล้วแล้วสมมตินะคุณโยมมี4โรคมี4โรคเวลาคนเราทุกข์ที่สุดจะบอกอยู่แค่ตอนนี้เป็นมะเร็งทำไงดีแน่นอนพอไปถึงตรงเนี้ยโยมพี่ไพศาลจะเอาเคสหนักก่อนเพราะฉะนั้นคุณโยมจะได้ชื่อเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นเคสหนักอาจจะ5คนหรือ7คนพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่มันไม่หายพอไม่หายเสร็จปุ๊บโอ้โหตายแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วล่ะไอ้ที่เขาว่ากันอันนี้ไอ้นี่โม้ละไม่ใช่มะเร็งของคุณโยมเนี่ยมันลดลงแต่มันมีบางอย่างที่คุณโยมเป็นอีกหลายโรคเนี่ยมันแทรกขึ้นมาแทนเพราะไม่ได้ขอเอาโหสิกรรมไอ้ 2-3 โรคที่เรามันเป็นถูกมั้ยแกจะให้ของเคสใหญ่ก่อนไอ้เคสที่ต้องด่วนก่อนน่ะนั่นแหละไอ้เคสที่จะตายวันตายพรุ่งอ่ะแกให้ก่อนแต่ไอ้เคสที่หลังๆที่มันจะดันขึ้นมาทีหลังไม่ให้ยังไม่ให้ไงนั่นแหละเนี่ยปัญหาของแกคือแกเรียงลำดับไม่ถูกปัญหาพี่ไพศาลมาตั้งนานแล้วก็มันคนละแบบกันถ้าอโหสิกรรมเนี่ยเป็นการขออโหสิกรรมโดยรวมคือเจ้ากรรมในเวรที่เรากระทำในชาตินี้ส่วนในชาติภพที่แล้วเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ของโยมพี่ไพศาลเนี่ยไม่ใช่ชาตินี้แต่เป็นชาติภพที่แล้วแล้วมีผลต่อเนื่องมาถึงชาตินี้ต้องแยกให้ออกก่อนนะเพราะฉะนั้นสองคนสองแบบไม่เหมือนกันเพราะนั้นของหลวงพี่เนี่ยแม้จะเป็นพิธีใหญ่ก็จริงวันปีใหม่พิธีใหญ่ก็จริงอันนี้ก็คือตามเหตุปัจจัยเ นาะวันปีใหม่ตอนอโหสิกรรมทางบ้านเนี่ยสามารถร่วมอโหสิกรรมได้แต่ผู้ที่เข้ามาร่วมเนี่ยได้เปรียบมันจะมีอุปกรณ์ให้แต่ละคนเลยดึงโดยตรงสำหรับคนที่มาร่วมในส่วนของอโหสิกรรมเพราะหลวงพี่ก็กันให้ด้วยเดี๋ยวบางคนเนี่ยทำต่อหน้ากูเขาจะตามไหมอันนี้แบบกึ่งเพ้อเจ้อแล้วนะแต่เดี๋ยวทำให้จะได้ไม่ตามหรอกนั่นแหละไม่เหมือนกันคุณโยมตามคุณจินนชาตามธาตุขันธ์หลวงพี่สัปปายะเจ้าค่ะถูกต้องคุณโยมพี่แอนขออนุญาตร่วมบุญเจ้าค่ะเดี๋ยวขอเลขที่บัญชีด้วยเจ้าค่ะเอาอันไหนโยมพี่หลวงพี่ไม่ได้โยมพี่แอนนี่หลวงพี่ไม่ได้จีวรนะแล้วก็ไม่ได้บาทนะอาจารย์กล้วยพระอาจารย์กล้วยที่สำนักสงฆ์หลวงปู่ชอบท่านมอบให้นี่ไงโอ้โหดีใจนะ ได้จากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ภูมิใจไงท่านก็คงจะดีใจแหละเราก็เป็นพระที่ดี เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวหลวงพี่บอกอีกทีนึงเนาะถ้าจะเป็นแผ่นทองคำเปลวอีกชุดนึงอ่ะเดี๋ยวหลวงพี่ขอเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าท่านใดเดี๋ยวอยากจะร่วมในส่วนของอะไรล่ะการปฏิบัติธรรมแล้วก็พัฒนาเขาเรียกว่าลงทานเดี๋ยวหลวงพี่ค่อยบอกอีกทีเนาะคุณโยมจินชาโมทนาสาธุกับทุกบุญที่เกิดขึ้นนะคะเจริญพรก็ส่วนใหญ่ก็มีคุณโยมร่วมเยอะ นะคุณโยมคุณชยากับนักศึกษาค่ะหลวงพี่ย้ายเวลาจัดเหรอคะย้ายเวลาจริงๆถ้าออกอากาศน่ะเป็นเวลาเดียวกันเป็นเวลา5ทุ่มถึงตีหนึ่งแต่หลวงพี่ย้ายเวลาจัดสดมาตรงนี้เพื่อตอบคำถามโยมได้เยอะขึ้นเพราะไม่งั้นเป็นคำถามแบบวัยรุ่นเข้าใจใช่ไหมหลวงพี่หนูอกหักอะยังไงดีอะแล้วไงอะให้พระตอบไงวะ พระจะตอบให้มึงไปง้อเขาสิมันก็ไม่ได้คือพระจะตอบว่าให้เขารักกันให้เขา เลิกกันไม่ได้เป็นเพราะสื่อไม่ชักไม่ได้อันนี้สังฆาธิเศษอาบัติหนักไม่ได้คือทุกสิ่งเนี่ยต้องไปตามเหตุของคนสองคนพระให้คำแนะนำบางเรื่องได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละพระซ้ำเติมได้ไหมได้ ซ้ำเติมเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยการที่เรานั่นเนี่ยไปให้ความสำคัญคนอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยมันถึงทุกข์อย่างเงี้ยซ้ำเติมแต่ซ้ำเติมให้มีสติแค่นั้น คุณโยมพี่นพวรรณการต้องการค่ะเจริญพร
ตามมาด้วยคุณโยมจัญญาน้อมกราบสาธุดีใจที่เป็นส่วนร่วมเล็กๆตอบแทนคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็พระภัยสารทัศน์แล้วก็คุณหลวงพี่ที่เมตตาตัวโยมแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามหลวงพี่รวมถึงญาติธรรมทั้งหลายหลวงพี่เมตตาช่วยนำโหสิกรรมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายมันเป็นหน้าที่ของสงฆ์เนาะในการสงเคราะห์คือในเมื่อเราเป็นคนเราเป็นทหารของพระพุทธเจ้าอ่ะนอกจากพระธรรมแล้วอะไรสงเคราะห์ได้ก็สงเคราะห์ก็แค่นั้นเนี่ย ก็ตามเหตุ ก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาถึงโยมพี่อันร่วมอ๋อร่วมบุญสร้างพระร่วมบุญได้ เดี๋ยวก็ตามนั้นเดี๋ยวหลวงพี่ตอบอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็เอาอินบ็อกซ์มาค่ะร่วมบุญขอบคุณมาเลยนะมาถึงโยมพี่เจี๊ยบกับนักการค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะก็ขอบคุณทุกท่าน สักครู่หนึ่งคุณโยมลายไทยหลวงพี่ช่วยอธิบายเรื่องชั้นยาน4โยมยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะอ้าวนานเลยอ่ะคือมันก็จะมีวิตกวิจารปิติสุขวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอกคตาแล้วก็ทุติยญาณรวมไปถึงอันนี้คือญาณ1ไอ้ญาณ2เนี่ยมันประกอบด้วยปิติสุขแล้วก็เอกคตารวมไปถึงตติยญาณญาณที่3เนี่ยประกอบด้วยสุขคือมันจะตัดทีละ1ที่1ตัดวิตกวิจารเนี่ยแล้วก็ตัดออกไปตัดปิติออกไปน่ะไปจนถึงฌาน4ไปถึงอุเบกขาอันน่ะคือทั้งหมดทั้งเหนื่อยเลยนะถ้าอธิบายในยาวเนาะเดี๋ยวเอาไว้ติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะค่อยๆอธิบายนะเอาละเดี๋ยวขอตอนนี้มันจะเลยเวลาตอนนี้เดี๋ยวหลวงพี่จะขอนำเข้าสู่ในเรื่องของในเรื่องของข้อศีลแล้วก็ไปเรื่องของสมาธิแป๊บหนึ่งเนาะพี่บุรมบอกว่าการนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะนำ ในส่วนของสมาทานศีลก่อนเนาะเดี๋ยวหลวงพี่จะตั้งนโมก่อนแล้วจากนั้นเราก็มาเข้าสู่ในเรื่องของศีลแล้วจากนั้นก็จะไปสู่ในช่วงของการเจริญสมาธิแล้วจากนั้นจึงเป็นการกรวดน้ำท่านใดที่ขับรถอยู่แค่น้อมจิตตามไม่ต้องมายกมือพนมไม่จำเป็นอันตรายแล้วก็ท่านใดที่จะนั่งสมาธิถ้าขับรถอยู่แค่กำหนดธรรมดาเนาะมันแยกได้อยู่แล้วกำหนดแค่ว่างพอตาก็ดูถนนไปแล้วก็ขับไปท่านใดที่อยู่ในลักษณะของมันมีสิ่งกวนใจก็ตัดทิ้งไปก่อนอะไรที่กวนใจตัดทิ้งไปก่อนขอให้อยู่แค่ตั้งมั่นแท้ๆกับเราตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วอ่ะ หลวงพี่จะตั้งนโมก่อนเนาะตั้งนโม3จบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามหลวงพี่หรือน้อมจิตตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้า
คือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้น ขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละลำดับต่อไปค่อนข้างสำคัญก็จะเป็นในส่วนของการเข้าสมาธิกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคณิกะหรือว่าอุปจาระสมาธินั้นแล้วแต่ตามความถนัดเนาะคณิกะสมาธิก็เป็นสมาธิเบื้องต้นที่คุณโยมนั้นสามารถทำได้คนที่ขับรถหรือว่าทำงานอยู่ในเทือกสวนไร่นาหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกสิ่งอันเวลาที่คุณโยมจับไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมหรือว่าจะเป็นพวงมาลัยหน้ารถทุกอย่างนั้นสามารถทำให้เป็นคณิกะสมาธิได้โดยกำหนดจิตไปตามส่วนที่คุณโยมเนี่ยต้องการให้มันเป็นเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วจิตนั้นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับมืออยู่กับพลังที่มือไม่น้อมส่งออกไม่เที่ยวไปไหนเนาะถ้ามันเที่ยวก็กลับมาที่มือนะจะบอกว่าจับเสียมอยู่แล้วกำหนดที่ลมหายใจทำได้ไหมมันทำได้แค่กำหนดแต่พอปักหลับไปชั่วขุดดินจิตอยู่ตรงไหนก็กลับมาที่มือเหมือนเดิมเพราะจุดหลักมันอยู่ที่มือเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรากระทำอยู่นั่นแหละจิตมันจะไปจับตรงนั้นจะมาฝืนให้อยู่ที่จมูกหรือว่าท้องน้อยเนี่ยยากเนาะเพราะคุณโยมไม่ได้อยู่ในอาการที่สามารถทำสมาธิได้ดังนั้นจิตเมื่อมีอะไรที่มันเกาะเกี่ยวไว้เป็นหลักจงไปอยู่ณตรงนั้นแต่ให้รับรู้ว่าเรารับรู้อะไรของมันเนาะแล้วหลังจากนั้นทำให้มันเป็นเข้าสู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องทำให้ทั้งหมดทั้ง สิ่งที่เรากำลังจะดำเนินการทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยมันต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนอ้าวเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มที่จะนั่งเข้าสู่สมาธิกันค่อยๆหลับตาค่อยๆหลับตา เอาละกำหนดลมหายใจเข้าออกส่วนท่านใดที่ขับรถอยู่หรือว่ากำลังทำงานอยู่ก็จิตก็ตรงพุ่งไปในส่วนที่ท่านอยากให้เป็นไม่ว่าจะเป็นตรงจมูกบ้างสลับไปตรงมือบ้างไม่มีปัญหาแต่ขอให้จิตนั้นเป็นหนึ่งเดียวให้รับรู้ถึงสภาวะภายในเราไม่คิดถึงสิ่งที่มันผ่านมาจากข้างนอกเนาะอะไรที่มากระทบข้างนอกทิ้งไปก่อนอะไรที่เป็นอนาคตก็ทิ้งไปก่อนเพราะเราอยู่กับปัจจุบันเอาละ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสรู้และก็รับรู้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกี่ยวกับสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้พระพุทธองค์นั้นผ่านร้อนและหนาวอีกมามากมายท่านลองผิดลองถูกมาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานหลายปีทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อสิ่งที่จะบรรลุซึ่งสัจธรรมมาเพียงแค่ใบไม้ในกำมือแค่นั้นเองแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั่นก็คือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ท่านพิสูจน์ไปแล้วว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จีรังและไม่จีรังทุกสิ่งอันที่ผ่านเข้ามา
กับตัวเราสิ่งรอบข้างทั้งหมดทั้งมวลนั้นย่อมเป็นธรรมะทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นทุกสิ่งเป็นกฎของตายรักเมื่อมีเกิดขึ้นมันก็มีดำเนินอยู่และท้ายที่สุดก็ดับไปไม่มีสิ่งใดนั้นจะจีรังยั่งยืนแม้กระทั่งโลกใบนี้การเกิดของเอกภพนั้นแท้ที่สุดแล้วการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเหลือเกินคำถามของแต่ละคำถามมักจะถามว่ามนุษย์เราเกิดมาได้อย่างไรแน่นอนที่สุดโลกเกิดจากเศษฝุ่นที่เอกภพนั้นมีการแตกดับเกิดขึ้นฝุ่นเล็กๆอันนี้เป็นการจับตัวของฝุ่นละอองในอวกาศทับถมกันมาเป็นล้า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 นแล้วก็ล้านล้านปีจนกระทั่งเกิดเป็นโลกมีน้ำอากาศรวมไปถึงบรรยากาศต้นไม้และพืชพันธุ์ครั้งหนึ่งมีดอกไม้ทิพย์มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทำให้รับรู้ว่าดอกไม้นี้หอมนักสัตว์ต่างๆนั้นจับจ้องและจับจองที่จะเป็นเจ้าของดอกไม้อันนี้ด้วยโลกนี้เมื่อมีสสารแล้วต้องมีพลังงานพลังงานที่ไม่เคยเหือดหายไปแล้วก็เหือดหายไปยังคงมีอยู่ปัจจุบันนั้นคือพลังงานแห่งจิตวิญญาณแน่นอนที่สุดความตรงนี้รับรู้ไปถึงชั้นพรหมก็จึงทำให้มีพรหมบางท่านอยากรู้เหลือเกินในสิ่งที่เขาว่ามันหอมนะเมื่อพรหมนั้นอยากรู้ท่านจึงจำแรงลงมาบนโลกใบนี้เอาดอกไม้มาหอมมาดอมมาดมแล้วจากนั้นลองกัดและเกินกลิ่นพอกัดและเกินกินปรากฏว่านั่นคือการลิ้มรสแห่งกามนั่นเองการลิ้มรสแห่งกามก็คือได้รับรสสัมผัสกลิ่นรวมไปถึงอรรถรสต่างๆรสชาติต่างๆพรหมนั้นจึงกลายเป็นมนุษย์ไม่สามารถจะกลับได้เป็นพรหมดังนั้นนั่นคือกำเนิดของมนุษย์นั่นเองจากนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นจึงใช้ชีวิตเรื่อยมาให้เห็นถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปบนโลกใบนี้รับรู้ถึงความเป็นไปของธรรมชาติรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแต่ก็มีมนุษย์บางคนนั้นยังหลงผิดการหลงผิดจึงทำให้เกิดการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะโลกสร้างพระพุทธเจ้ามิใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเจริญพรเอาล่ะคุณโยมค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาเนาะ เอาถอนสมาธิถอนสมาธิเอาขยับมือเล็กน้อยสูดหายใจลึกๆเอาล่ะ จบคุณโยมนั่งสมาธิตั้ง5นาทีเนี่ยรู้ป่ะ วันนี้ก็ถือว่า นานหน่อยเนาะคุณโยมอมรพันธ์นะหวงบอกว่ากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมนุน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุรับพร ข้างนอกด้วยเด้อหลวงพี่ก็ต้องเรียกทุกครั้งแหละ อ้าวเขาจะโทรมาอีกไหมเนี่ย เดี๋ยวสักครู่พร้อมกดน้ำด้วยนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติราโสยธาสาภิติโยวิวัญชันโตสาภาโรโกวินาสันโตมาเตภวาวันตารายโยสุขีติขายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมวทันติ
อายุวันโนสุขังลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรัสสีติสหัสสะธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกตายานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคะสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวาทะโกธนวาทะโกสิริวาทะโกยสวาทะโกภลวาทะโกวันนวาทะโกสุขวาทะโกโหตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวระโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชาสาชายเศรษฐิธนาลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุติจะยาสาวาสตาวาสาจะอายุจะเชียวสิทธิภวันตุเตภาวตุสาภมังคลังราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภาวตุสาภมังคลังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภาวตุสาภมังคลังราคันตุสาภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุก็เมื่อกี้เดี๋ยวตรงพี่ก็ต้องโทรกลับเดี๋ยวจบรายการก่อนอาจารย์กมลพรนะเอาล่ะก็เป็นอันว่าในส่วนของตรงนี้หมดไปหลวงพี่ตอบคำถามก่อนเพราะว่าในส่วนของที่โยมมักจะมีปัญหาในเรื่องของที่ถามมาว่าชวนผีปฏิบัติธรรมเขาชวนยังไงจริงๆไม่ใช่อะไรคุณโยมใจเย็นๆเรื่องของเรื่องก็คือว่าหลวงพี่เนี่ยพอสวดมนต์ข้ามปีเสร็จใช่ไหมนั่นแหละมันจะเป็นงี้ช่วงเช้าจะลงทะเบียนก่อน8โมงถึง9โมงแค่ไหนแค่นั้นแล้วปิดเพราะว่าถ้าขึ้นกรรมฐานแล้วไม่มีขึ้นทำซ้ำสอง เพราะฉะนั้นมันเปลืองกำลังเนาะก็เหมือนกับที่ถ้าคุณโยมไปวัดท่าซุงน่ะอารมณ์เดียวกันหลวงพ่อก็จะขึ้นให้แค่ครั้งเดียว นั่นแล้วก็ถอนก็นู่นเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปถอนไปออกกรรมฐานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแต่หลวงพี่ถ้าจะขึ้นกรรมฐานจริงหลวงพี่ไปขึ้นบ่ายแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้ที่เรามาร่วมปฏิบัติธรรมหนึ่งก็เฉพาะให้เราด้วยแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ หลวงพี่ก็จะให้ไปปัดกวาดเช็ดถูก็คือให้จับฉลากก่อนใครที่ได้ดูแลใช้คำว่าดูแลนะดูแลญาติธรรมของเรานะก็คือกู่อะนะเบอร์ไหนเอาเสร็จปุ๊บก็ไปทำความสะอาดแต่จริงๆก็ทำความสะอาดอยู่แล้วล่ะเพียงแค่ไปสำรวจพื้นที่เสร็จปุ๊บก็ให้รับรู้ว่าอ่ะเราประจำตรงนี้นั่นนะคราวนี้ก็จะพักแล้วก็รับประทานอาหารถวายพระทหารเพลไปพอช่วงบ่ายเริ่มที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการสอนการขึ้นวิปัสสนากรรมฐานหลวงพี่จะเริ่ม ค่อยๆเริ่มสอนกรรมฐานไปแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์โอปอเนาะก็ไม่นานครึ่งชั่วโมงอุ้ย5นาทียังแค่นี้เวลาคุณโยมเข้าสู่สมาธิแล้วหลวงพี่ไม่ได้เข้มข้นนะหลวงพี่จะสลับทีละครึ่งชั่วโมงพักทีละครึ่งชั่วโมงพักเต็มที่อาจจะ1ชั่วโมงแล้วก็พักแค่นั้นเพราะฉะนั้นจ
จะเป็นการรีแลกซ์ซะมากกว่าไม่ใช่ว่าอะไรมะอะไรแบบมาต้องมาเข้มข้นเพราะเราไม่ได้ฝึกเอาเป็นเอาตายแต่ให้เรารับรู้ว่าเนี่ยนี่คือวันนี้ที่คุณโยมกำลังจะเริ่มหลังจากช่วงเวลาบ่ายสามคุณโยมหลวงพี่จะให้คุณโยมเนี่ยฉันให้อิ่มเอ้ยขอไปให้กินให้อิ่มนั่นหมายถึงว่าเป็นปานะหรือว่าเป็นเบรกกินบ่งกินแล้วจากนั้นจะให้สมาทานศีล8เพราะสมาทานศีล8เนี่ยข้าวเย็นอดแล้วนะข้าวเย็นคุณโยมกินไม่ได้แต่ยังดื่มน้ำปานะได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำปานะให้ตลอดหลังจากนั้นเราก็มาทำวัดเย็นกันพอทำวัดเย็นเสร็จเดี๋ยวมันจะมีตารางแจกให้พอทำวัดเย็นเสร็จปุ๊บ คราวนี้ก็เอาละเดินไปประจำกูมันจะมีไฟนี่แหละมีพระมีเนนพร้อมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนั่งกันเป็นแถวๆพอเสร็จปุ๊บก็คราวนี้ก็หลวงพี่ก็จะนำขึ้นกรรมฐานเนาะเป็นอสุภกรรมฐานคุณโยมจำไว้ว่ากรรมฐานอันเนี้ยที่คุณโยมนั่งเป็นกรรมฐานชั้นสูง เพราะฉะนั้นไม่ต้องมากลัวอะไรมากมายเรานำบุญมาให้ไม่ใช่เราไปลบหลู่เพราะนั้นบุญอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาครบเลยทานให้ตอนไหนคุณโยมถวายเพลไงหลวงพี่จะเปิดโอกาสให้คุณโยมได้ถวายเพลนั่นแหละก็ของจะลงทานเนี่ยเสร็จปุ๊บ ก็ยกประเคนพร้อมกันก็ถวายเพลแล้วนะแล้วก็ศีล แน่นอนก็ขึ้นกับมาฐานรับศีลภาวนาตอนที่คุณโยมนั่งสมาธิเนี่ยนั่นแหละคือการภาวนาไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวนะสมาธิก็ใช่เพราะนั้นเราทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเป็นการเจริญทั้งกรรมฐานและเจริญทั้งสติมันต้องไปด้วยกันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากนั้น พอเสร็จปุ๊บคราวนี้ประมาณสัก4ทุ่มพอให้คุณโยมเก็บเต็นท์กรรมฐานถูกไหมคุณโยมต้องเข้าไปในเต็นท์กรรมฐานยุงยันไม่กัดโลกส่วนตัวเลยคุณโยมจะนั่งสบายไม่ต้องมามีอะไรอากาศเย็นๆพอเสร็จปุ๊บก็เก็บ แล้วก็คราวนี้เอาไปกางที่ศาลาคราวนี้กางรวมกันแล้วทั้งหมดแล้วก็จะร่วมกันสวดมนต์อันนี้สวดมนต์ของแท้เนาะพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็นั่งสมาธิจนถึงแล้วก็ฟังธรรมะบรรยายไปด้วยจนเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บหลวงพี่นำอโหสิกรรมทันทีไม่รีรอ เที่ยงคืน9นาทีหลวงพี่จัดการเลยถ้าจะต้องเลทหลวงพี่ต้องไป19เพื่อให้ลงเลข9นั่นแหละเสร็จปุ๊บจัดการให้ก็จะทำการ อโหสิกรรมอโหสิกรรมชุดใหญ่คุณโยมต้องถืออ๋อไม่ต้องถือเดี๋ยวพระกับเนนจะไปล้อมให้อันนี้เฉพาะผู้ที่มานะที่มาเข้ากรรมฐานหลวงพี่ต้องล้อมสายศีลทั้งหมดทั้งมวลเลยนั่นแหละ แล้วจากนั้นคราวนี้เรามาร่วมอโหสิกรรมพร้อมกันพอร่วมอโหสิกรรมเสร็จปุ๊บจบปล่อยฟรีสไตล์ไม่ใช่มานั่งกรรมฐานยันเช้าเหมือนพระกรรมฐานไม่ได้หรอกคุณโยมไม่ไหวหลวงพี่เข้าใจนะเพราะนั้นคุณโยมจะนั่ง นั่งบำเพ็ญแค่ช่วงครับแค่นั้นก็ประมาณ ตั้งแต่ทุ่มจนถึง3ทุ่ม2ชั่วโมงนั่งหน้ากูนั่นแหละ ให้รับรู้แล้วหลวงพี่จะบอกเป็นขั้นตอนถ้าคุณโยมมองเห็นตัวเองมองภายในแล้วก็อยู่ในสมาธิในความว่างจบแล้วบนโลกใบนี้อะไรก็ตามทำอะไรคุณโยมไม่ได้มันจะเป็นเช่นนั้นก็แค่2ชั่วโมงแล้วที่เหลือเนี่ยพอปล่อยเสร็จปุ๊บคุณโยมถ้าท่านใดที่อยากนอนโรงแรมแล้วก็เช่าโรงแรมไว้แล้วก็สามารถท่านใดที่ไม่ได้นอนโรงแรมอยากจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆก็สามารถกลับได้ท่านใดที่ไม่มีหรือว่าอยากจะพักที่วัดฝ่ายหินหลวงพี่ก็มีธรรมสถานให้มีวิหารให้แล้วก็มีรถบัสให้งงใช่ไหมรถบัสเดี๋ยวคุณโยมมาก็เห็นแต่รถบัสนอนได้แค่3คนมันเป็นที่พิเศษกั้นไว้เป็นล็อกๆเท่สุด นะห้องน้ำมีน้ำอุ่นมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้1 2มี3ห้องธรรมสถานอีก2ห้องเป็น5ห้องเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครพักตรงไหนก็อาบตรงนั้นได้จัดไปให้ไม่มีปัญหาก็เต็มที่แล้วหลังจากนั้นมารับอรุณเนาะ
หมายถึงว่ามาสวดมนต์ทำวัดเช้ามาเลทได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มาทันใส่บาตรพระตอนเช้าก็คือวันขึ้นปีใหม่ที่วัดฝ่ายหินแล้วหลังจากนั้นก็ร่วมกันประเคนภัตตาหารเช้าพร้อมกันแล้วก็ให้เอาอาหารเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยไปให้ที่กู่ตัวเองรับผิดชอบนั่นปีใหม่ทุกอย่างมันเกื้อหนุนกับคุณโยมเราไม่ได้ไปลบหลู่แต่อ้าวทานนะครับทานแล้วก็หลวงพี่ก็จะว่าพระคาถาให้คุณโยมก็ท่องตามก็จบเสร็จปุ๊บรอธูปดับก็พออาหารนั้นก็เก็บไว้ไม่ให้คุณโยมเอาไปกินนะหมายถึงว่าเอามารวบรวมหลวงพี่มีสมุนเยอะรอบวัด นะ ก็อันนี้คือที่มาที่ไปว่าแค่นั้นก็ปล่อยแล้วจบแล้วพระท่านเจ้าอาวาสให้พรก็จบนี่แหละเห็นไหมดูน่ากลัวตรงไหนเอ้าแล้วปฏิบัติแล้วชวนผีปฏิบัติธรรมก็ช่วงที่คุณโยมนั่งกรรมฐานเนี่ยหลวงพี่ก็จะมีก็เอาว่าเรียกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผีทวยเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เขาอยู่รอบๆนะทั้งหมดรวมถึงเทพที่รักษาเสื้อวัดมาหมดก็จะให้มาร่วมโมทนากับคุณโยมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวมันไม่มีเสียนะมีแต่ได้บอกไว้ก่อนงานนี้ก็เบอร์โทรศัพท์ผมที่จำไม่ได้ไปดูในนั้นนะของอาจารย์สมัครกับตุ้ลุงโตหลงลุงโตเอาละ อันนี้ตอบไปแล้วในหลวงพี่ลืมนะหลวงพี่เขียนหัวข้ออันนี้เลยนะอันนี้ของอันเนี้ยของเครื่องเนี้ยหลวงพี่จำหัวข้อไม่ได้แต่อันเนี้ยตอบไปแล้วในเรื่องของขอดูก่อนมันมีหลวงพี่เขียนไว้จำไม่ได้จริงเนี่ย นิดหนึ่งฮึบอันไหนวะอ๋อๆๆๆโอเคเก็ตเผลอใจไปตำหนิพระคืออย่างนี้เมื่อกี้คุณโยมท่านหนึ่งสอบถามหลวงพี่มาว่าหลวงพี่คือการไปตำหนิพระเนี่ยเราจะบาปไหมเอ้าหลวงพี่ก็ถามทำไมต้องไปตำหนิก็เพราะว่าโยมไปทำบุญและปรากฏว่า ก็คือถวายสังฆทานน่ะแล้วก็พอประเคนเสร็จปุ๊บมันต้องใส่ซองใช่ไหมสายตาเนี่ยไปเห็นพระไปแอบเปิดซองจิตมันเริ่มประมาณว่าคือก็ว่าหลวงพี่ต้องบอกก่อนนะว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะมันมีหลวงพี่ก็เป็นตำหนิพระนั่นแหละอันนี้ถามว่าตำหนิผิดไหมไม่ผิดทำไมไม่ผิดล่ะก็เรารู้ของเราไงจำได้ไหม คิดแล้วทำไม่คิดแต่ทำคิดแล้วไม่ทำอันนี้คือคิดแล้วไม่ทำไงคือมันไม่มีการกระทำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวกรรมไม่เกิดแต่ใจเราพังมันกระทบที่ใจเพราะใจเราตรงนี้ใจของเราเท่านั้นแหละที่มีความวิตกกังวลเพราะนั้นถามว่ารับกรรมไหมก็นี่ไงอยู่ที่ตัวเรานะแต่ตำหนิเนี่ยเราไม่ได้ไปยกขึ้นมาด่าทำไมเนี่ยท่านเสียมารยาทเหลือเกินโยมถวายนี่นะมาเปิดซองต่อหน้าแบบแง้มดูให้เท่าไหร่มีอันนี้พระโลภเยอะนั่นแหละ ก็เห็นหลวงที่หลวงพี่กล้าว่านึกใจเราพรรษาแค่พรรษาเดียวแต่ปากกล้าเพราะมันไม่ใช่หรอกไอ้ก่อนที่มาบวชเนี่ยเราก็เห็นพฤติกรรมพวกนี้มาเยอะเพราะฉะนั้นที่บวชเนี่ยต้องการชี้ให้เห็นว่าเนี่ยที่โยมเขาตำหนิเนี่ยสมควรไหมล่ะก็เป็นถ้าอย่างเงี้ยพระวินัยหย่อนยานไงนั่นแหละ พระธรรมยุทธ์น้อยจริงน้อยจริงที่จะเห็นแต่หลวงพี่ก็เห็นแล้วนะตอนไปปริวาสน่ะเห็นโอ้ตายแล้วท่านศิษย์ไหนศิษย์ใครเนี่ยนั่นแหละ มีแต่ถ้าถามว่าจะเป็นบาปไหมมันเป็นวจีมันเป็นมโนกรรมเพราะเป็นมโนกรรมเนี่ยมันเกิดกับเรามันไม่ได้เกิดกับท่านมันไม่มีการกระทำเกิดขึ้นตัวกรรมจึงไม่มีผลกระทบแต่สภาพจิตใจคุณโดมจะย่ำแย่ฮะ
พราะฉะนั้นกระบวนตรงนี้พระอาจารย์พัศกรจึงให้อธิษฐานกันว่าถ้าไปไหนก็ตาม ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์แล้วจิตใดก็ตามที่ข้าพเจ้านั้นได้คิดลบกับครูบาอาจารย์นั้นข้าพเจ้าขอไม่มีส่วนร่วมในกระบวนความคิดตรงนั้นถ้าจิตไหนของเราที่มีความคิดที่ดีและพร้อมที่จะโมทนาสาธุกับสิ่งที่ดีก็ขอให้จิตนั้นของข้าพเจ้านั้นได้รับสิ่งนั้นไว้สาธุท่านบอกให้อธิษฐานป้องกันเพราะมีจริงนะคุณโยมมันคนเราเซนในเรื่องของความไม่ดีอ่ะมันจะเข้ามากระแทกในใจมากกว่านี่คือปัจจัยสำคัญของกระบวนการของจิตเนาะคุณโยมพิมพงศ์ก็อยากไปนะครับแต่ยังไม่สะดวกก็ขอโมทนากับคนที่ไปด้วยครับอยากแต่อยู่โคราชสาธุดีเอ๊ะโคราชเหมือนมีท่านใดส่งคำถามให้หลวงพี่มีเรื่องโคราชเนี่ยอ๋อเจอแล้วโอเคเดี๋ยวสักครู่โยมถามมาว่าไหนๆก็ไหนๆมีโยมถามโยมอยากจะขออาจารย์ช่วยตัดสินใจให้หน่อยนะคะว่าจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่ไหนดีมีกรุงเทพกับโคราชตอนนี้สองจิตสองใจถ้าเป็นท่านจะเลือกไปที่ไหนดูให้พระตัดสินใจให้ตัวเองจะไปนะฮะคือหลวงพี่ก็บอกไปคุณโยมหลวงพี่ขอนี้มาเป็นเคสอ่านในรายการนะได้เจ้าค่ะโอเคหลวงพี่ก็เลยตอบ หลวงพี่แบบคือที่ตรงไหนที่ตรงจริตเราก็ไปเถอะสะดวกที่ไหนก็ไปที่ชอบตรงไหนที่โยมชอบโยมไปที่ชอบแต่ถ้าเป็นหลวงพี่ว่าโยมอะโลเลโยมเป็นคนโลเลนะแล้วก็ ที่สำคัญก็คือโยมต้องเข้าใจก่อนว่าเราไปปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรให้ดูตัวเราก่อนนะอันนี้ทุกท่านมันเป็นความคิดเห็นหลวงพี่ฟังแล้วก็จงพิจารณาว่าเอ๊ะที่หลวงพี่พูดอ่ะมันใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรก็เป็นว่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอีกหนึ่งความคิดที่ท่านมาคิดแบบนี้ท่านให้ความเห็นแบบนี้เนาะที่หลวงพี่บอกว่าคุณโยมต้องเข้าใจก่อนว่าเราไปปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไรถ้าเราใจเป็นคนที่ใจเย็นอยู่แล้วเป็นคนรอบคอบอยู่แล้วเป็นคนที่รู้จักพิจารณาทุกสิ่งอันอยู่แล้วคุณโยมจะไปอีกทำไมหลวงพี่ถามแค่นี้จะไปอีกทำไมถ้าไปแล้วไปเป็นผู้ช่วยในเรื่องของไปเป็นพี่เลี้ยงอะอันนี้โอเคแต่ถ้าต้องไปเพื่อที่บรรลุธรรมหลวงพี่อยากขอหนึ่งที่ท่านสอนปุ๊บแล้วคนนั้นบรรลุธรรมทันทีเลยขอหลวงพี่อยากไปเอาจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนในเมื่อคุณโยมนั้นเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติแล้วรับรู้แล้วควรจะปฏิบัติอยู่บ้านเมื่อรับรู้แล้วถ้าติดปัญหาควรจะไปถามท่านไม่ต้องเข้าคอร์สเสียเวลาเอาจริงคุณโยมยังต้องเผชิญกับโลกธรรมอีกเยอะแต่ถ้าไปเพื่อเอาสังคมอันนี้แล้วแต่แต่ถ้าไปเพื่อจะฝึกตนฝึกแล้วไงปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพี่บอกหัวใจปฏิบัติธรรมมันมี2อย่าง1ให้คนใจร้อนเป็นคนใจเย็น2ให้คนเลวเป็นคนดีถ้าดีอยู่แล้วก็ให้มันดีแบบดีอย่างรอบคอบดีแล้วรู้จักพิจารณาจบแล้วแต่ถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้คุณโยมต้องศึกษาปริยัติทั้งหมดไปเรียนเลยนักธรรมนั่นน่ะไปเรียนเลยปริยัติจริงๆหลวงพี่ไม่ได้มาชดนะเพียงแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเราปฏิบัติธรรมเพราะอะไรอกหักมาเจ้าค่ะแล้วรักษาได้ไหมอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆในการปฏิบัติธรรมมีธรรมะพระอาจารย์ที่ให้ไต่ตอบเดี๋ยวก่อนธรรมะพระอาจารย์เนี่ยกับธรรมชาติที่มันก็ต้องเป็นไปถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะแต่เขาเรียกว่าคีย์ของมันอะต่างกันแต่จุดสุดท้ายก็คือปล่อยวางมันซะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการคิดของพระคือการคิดรวบยอดและให้โยมสรุปความคิดนั้นออกมาแล้วจำยอมด้วยใจว่าจริงอย่างที่ท่านว่าแต่กระบวนความคิดของคุณโยมที่ไม่ได้ผ่านการฝึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกเป็นการปรุงดิบไอ้ปรุงดิบตัวเนี้ยมันทำให้เราเข้าใจแล้วยังไงมันก็ผ่านไปความรักเอาวะไปข้างหน้าอีกแต่มันช้ำๆ
นะมันมีหัวใจช้ำๆอยู่ข้างในบาดเจ็บบ้างนักรบต้องมีบาดแผลถูกไหมเพียงแต่เราไม่มีอะไรมาสะกิดให้โป๊ะแต่พระท่านสะกิดให้โป๊ะมันก็จบถ้าคุณโยมมีตรงเนี้ยเราไปปฏิบัติหลวงพี่ไม่ว่าแต่ถ้าต้องไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกเพื่อแสดงว่าที่ปฏิบัติธรรมมานี้ไม่ก้าวหน้าเลยใช่ไหมเปลี่ยนสำนักเปลี่ยนอาจารย์ก็ปฏิบัติแล้วอาจารย์ก็อายตายเออโอ้ตายแล้วมาอีกแล้วหน้าเดิมโอ้มาอีกแล้วหน้าเดิมไอ้ที่ไปสอนไม่ก้าวหน้าเหรอโยมก็ไม่มีเวลาค่ะไม่วันนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นปฏิบัติแต่มาซ้ำเขาเรียกมาซ้ำไม่อันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกอย่างเคร่งเลยอาจารย์ก็วาดหวังแต่ท้ายสุดไม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนตำหนักอาจารย์ท่านอายนะอันนี้ก็หลวงพี่รับผู้ปฏิบัติกี่ท่านครับ80เต็มแล้วปิดตอนนี้ก็น่าจะ20แต่ห้ามกักนะหมายถึงว่าสมัครแล้วต้องมาถ้าคือมันเสียโอกาสของคนที่เขาจะมาก็ทุกท่านก็รู้อยู่ว่าถ้าหลวงพี่รับหลวงพี่ต้องมาร์กเลยจุดนี้จุดนี้จุดนี้ให้มันให้เป็นจุดเลย ไม่ให้แตกออกไปเลยนั่นแหละต่อมาอ๋อคือเดี๋ยวนี้มันมีที่หนึ่งเขาจัดปฏิบัติธรรมขออภัยเขาจัดเป็นพระป่าอันนี้ไปอยู่ข้อนี้อ่ะมีโยมถามมาว่าถ้าเราถวายพระป่าให้กับวัดแล้ววัดนั้นมีพระป่ามาร่วมอีกวันหนึ่งมาร่วมด้วยอีกวันหนึ่งเหมือนซ้อนกันหรือวันติดกันแบบนี้ได้ไหมครับได้ไม่มีปัญหาอันนี้คุณโยมเข้าใจใช่ไหม สมมติวัดไฟหินจัดพระป่าเหมือนกับพระป่าไอ้เนี่ยพระป่าห้องน้ำเนี่ยที่ช่างเขาทำแล้วทิ้งช่างทำแล้วทิ้งจริงนะน่าเกลียดอ่ะเดี๋ยวเวลาคุณโยมมาก็เห็นแต่อันนี้จริงจะถวายพระป่าประมาณสัก20กว่า21มกราเพราะว่าหลวงพี่จะให้เสร็จภายในมกราให้ได้7วันเนี่ยต้องทำให้เสร็จทำไว้4ห้องไม่มีรูไม่มีท่อไม่มีอะไรเลยเป็นห้องโอ้แล้วก็ทิ้งงาน1ปีแล้วหลวงพี่รู้สึกขัดใจหลวงพี่เป็นอะไรต้องสร้างให้จบนะคือต้องจบในรุ่นเราเออมาทิ้งแล้วมันทิ้งมาขว้างอ่ะมันก็เลยดูบอกเลยบอกอาจารย์ทำให้จบเถอะเดี๋ยวไม่เป็นไร ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยมันแปลกตรงเนี้ยวัดสายหินก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าวัดฝ่ายหินรับกฐินวันที่20สมมตินะ20เอ้ยขอไว้พระป่าวันที่20แล้ว21มีอีกพระป่านึงทำได้พระป่าเนี่ยคุณโยมทำได้เรื่อยๆไม่เหมือนกฐินเนี่ยทำได้ครั้งเดียวห้ามซ้อนนี่ถือเป็นโมฆะนรกกินทันทีเขาเรียกไม่ได้อานิสงส์นี่อันนี้เขาเรียกโลภเตรียมตัวเป็นเปรตได้เลยกรณีตรงนี้ในส่วนของพระป่าเนี่ยตอนนี้มันมีที่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นฟินแลนด์นะใช่ไหมที่จัดล่องเรือไปดูแสงเหนือวัดป่าอะไรทุกอย่างเนี่ยใช้คำว่าวัดป่านะดูแสงเหนือสนใจติดต่อที่นี่ที่ล่องเรือด้วยนะแล้วถวายพระป่าหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะไอ้เที่ยวชมแสงเหนือเนี่ยทำบุญไปด้วยเที่ยวไปด้วยเนี่ยแล้วบนเรือสำราญเนี่ยต้องดูก่อนหลวงพี่ยังไม่ได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเอาพระป่าไปถวายในเรือแล้วโยมเที่ยวไปด้วยชมแสงเหนือไปด้วยอันนี้นรกจะกินทั้งพระทั้งโยมเพราะเอาการท่องเที่ยวแบบเนี้ยเอามาผสมกับพระศาสนาไม่ได้พระป่าเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็คือพระต้องการเอาผ้าคือจีวรเหมือนกับกฐินคุณโยมเหมือนกับต้องการผ้าเพื่อจะเอามาผัดอยู่ในป่าแล้วพอมันไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาอยากจะทำบุญเขาก็จะเอาผ้าเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ต้นไม้เสร็จปุ๊บ
พระท่านเห็นก็อ่าชักเป็นบางสกุลไปฮึบคือมันต้องอยู่กับที่ไม่ใช่ล่องเรือไปเรื่อยๆไม่ใช่แม่ยานางอันนั้นเขาเรียกทำบุญกับแม่ยานาง เพราะฉะนั้นต้องดูหลวงพี่จึงยังไม่ได้ว่าแต่หลวงพี่บอกว่าถ้าทำในเรือเตรียมตัวลงนรกทั้งพระทั้งโยมแต่ถ้าทำที่วัดที่วัดท่านอยู่แล้วไปเที่ยวไปล่องเรือเพื่อดูแสงเหนืออันนี้โอเคอันนี้คุณโยมเข้าใจนะคือเขาไปทำบุญแล้วก็สามารถที่จะล่องเรือแล้วก็ไปชมแสงเหนืออันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าไปทำพระป่าบนเรือเรียบร้อยเพราะนั้นก็เหมือนกับหลวงพี่พาคณะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์กราบด้วยแล้วก็แวะเที่ยวด้วยไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจะทำพระป่าแล้วหลวงพี่ทำบนรถทัวร์เลยไปเที่ยวกันเดี๋ยวแป๊บนึงมาทำพระป่ากันก่อนซวยเลยหลวงพี่นี่นรกถามหาประตูอเวจีเปิดเลยถือว่าเป็นพระต้องลงขั้วเลยสุดขั้วเลยนั่นแหละโลภไงนะเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงไม่ได้ประมาทหรือว่าไม่ได้ว่าเพียงแต่ว่าต้องดูวัตถุประสงค์เขาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นแต่หลวงพี่ว่าถ้าเป็นวัดป่าเนี่ยท่านรู้พระวินัยอยู่แล้วต้องทำที่วัดไอ้ล่องเรือเนี่ยเขาเรียกผลพลอยได้ก็โยงไปเที่ยวไม่มีปัญหาหรอกเนาะก็จึงเป็นที่มาที่ไปกับคำถามตรงนี้ต่อมาคุณสวิตใช่ไหมอ่านสวิตหรือว่าใช่ไหมการรัชการครับผมเจริญพรเอาต่อมา เสร็จปุ๊บถ้าลูกอยากบวชสัก15วันที่วัดฝ่ายหินจะบวชได้ไหมคะอย่าบวช15วันเอ้ยเสียเวลาพักผ่อนเสียเวลาโยมต้องมานั่งอดตาหลับขับตานอนมาบวชให้จริงๆพระอาจารย์ไม่รับด้วย15วันมันไม่ได้อะไรบวชต้องให้ได้พระธรรมบวชต้องให้รับรู้ว่าเราบวชเพื่ออะไรถ้าบวชต้องบวชเดือนหนึ่ง30วันไม่ต้อง31วันอ่ะ30วันจริงๆ15วันเขาไม่รับฝ่ายหินไม่รับนะ15วัน10วันเนี้ย7วันเนี้ยไม่รับไอ้บวชแก้บนน่ะไม่เอาเนาะมันไม่ได้อะไรคุณโยมเพราะบวชไม่ได้อะไรเสียเวลาพระไปปลุกท่านน่ะให้ท่านนอนต่อเถอะจริงๆหลวงพี่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้บุหรี่เพียงแต่คุณโยมต้องดูสิ15วันทำอะไรได้นอกจากทำวัดเช้าทำวัดเย็นข้อวัดจะรู้ไปเพื่อเดี๋ยวก็สึกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้พระธรรมต้องศึกษาก่อนศีล227ไม่จำเป็นต้องรู้หมดเพราะเดี๋ยวสึกแล้วมันไม่ได้อะไรจริงๆคุณโยมเพราะนั้นถ้าบวชต้องบวช30วันถึงจะได้รู้เอาอ่านเนี่ยนวโกวาทเป็นอย่างนี้ข้อพระวินัยเป็นอย่างนี้พระสูตรมันบอกอย่างนี้นะถ้าผิดอะไรเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันมีหลักการและเหตุผลยังไงใครเคยทำมาก่อนนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้คือถามตอบอย่างเงี้ยได้เนาะลองจริงๆบวชได้แต่วัดอุโมงค์ก็ได้คุณโยมวัดอุโมงค์น่าจะได้อยู่ถ้ารับแต่วัดฝ่ายหิน15วันไม่รับเพราะไม่ได้อะไรเนาะถ้าเดือนนึงโอเคไม่มีปัญหาตอนนี้มีข่าวยิงกันตายเป็นว่าเล่นคนดีๆอยู่มากอยู่ยากมากค่ะท่านมองว่าควรแก้ไขยังไงผู้ตายอันนี้ถามการเมืองพระเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงพอดีว่ามันมีเสียงสัญญาณเตือนมาว่าหลวงพี่ครับแบตจะหมดเดี๋ยวนะแป๊บนึงขออภัย หลวงพี่ดึงอันนี้มาใช้ครับตึ๊บเอาละได้แล้วเมื่อกี้ตัวแดงบอกว่าตอนนี้มีข่าวยิงกันตายเป็นว่าเล่นคนดีๆอยู่ยากมากท่านมองว่าควรแก้จะแก้ไขยังไงโอ้โหด้วยความเป็นพระหลวงพี่คงจะไปพูดเรื่องกฎหมายอะไรไม่ได้แต่ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวสมัยเด็กๆกฎหมายสมัยก่อนแรงมากประเทศไทยนะประเทศไทยจึงแพ้ต่างชาติ
ที่เข้ามานั่นคือเป็นการแก้กฎหมายเมื่อก่อนเนี้ยถ้าใครฆ่าใครฆ่าใครต้องตายตกไปตามกันคือยิงเป้าสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นหลวงพี่อยู่จังหวัดนนทบุรีหลวงพี่จึงได้ยินเสียงปืนตลอดใครบอกปืนเก็บเสียงคุกบางขวางเก็บเสียงไม่จริงโอ้โหยังได้ยินเลยนะบางทีก็เช้าๆบางทีก็เย็นๆปังๆปังๆรู้แหละรู้แหละประหารตลอดเพราะผมที่อยู่เรียนรัตนาธิเบศรได้ยินตลอดตอนที่คุกบางขวางเขาประท้วงกันเผาไฟกันอ่ะหลวงพี่ยืนดูอยู่เลยยนบนดาดฟ้าตอนนั้นอยู่มอะไรมอห้าหรือมอสี่วะแล้วก็ได้ยืนดูแล้วมันก็เผาเลยนะหลวงพี่ยังเห็นคอมมานโดนอนแล้วก็ยิงปั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 งเนี้ยสอยจนกระทั่งอาจารย์ประกาศอ้าวคนที่อยู่บนดาดฟ้าลงมาให้หมดเขาก็ลงกันหลวงพี่ไม่ลงหลวงพี่ยืนดูเดี๋ยวโดนลูกหลงเราก็นึกคือคุณครูเนี่ยเข้าใจหลวงพี่เข้าใจแล้วลงมาเจ้าหน้าที่ขอให้ลงมาเดี๋ยวโดนลูกหลงเดี๋ยวก่อนปืนน่ะไม่ได้หันมาที่โรงเรียนปืนมันหันไปที่ในคุกเพราะหลวงพี่เห็นเขาไม่อยากให้นักเรียนเห็นภาพที่แท้จริงเราก็เข้าใจนะตอนนั้นโอ้โหเล็งและหลวงพี่เห็นนักโทษอ่ะล่วงจากหลังคาไหลเลยบูบูโดนยิงไงสุดท้ายตอนนั้นพอเขาเคลียร์ได้หัวจบผูกคอตายในคุกแล้วก็โดนยิงตายเบ็ดเสร็จ7ศพแล้วก็บาดเจ็บอีกเพียบพอเผาที่นอนเผาคุกบางขวางตอนนั้นนานแล้วนั่นแหละหลวงพี่ถึงรับรู้กฎหมายสมัยก่อนแรงมากการฆ่ากันจึงไม่มีเมื่อก่อนมีข่าวเป๋อกไก่คนพิการยังโดนประหารเนี่ยเป๊ะอกไก่ข่มขืนแล้วฆ่าในโรงหนังจำได้นะสมัยนั้นแล้วก็สุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตนี่ถ้าคนรุ่นก่อนเนี่ยจะได้เขาเคยได้ยินข่าวนี้เห็นไหมแม้พิการก็โดนแรงมากแต่พอสมัยนี้เสร็จปุ๊บนะไม่ได้ห้ามประหารนี่คือละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ตายเนี่ยเขาละเมิดไหมหลวงพี่ว่าณตอนนั้นเนี่ยความยุติธรรมมันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่พอเอาคำนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บละเมิดสิทธิความเป็นคนนี้แพ้ต่างชาติแล้วเพราะต่างชาติเนี่ยเขาไม่รู้อุปนิสัยของคนเราจึงไม่เหมือนกันมุสลิมจึงไม่แคร์ผิดประเวณีใช่ไหมแขวนคอแล้วแขวนรถเคนดึงเรียบร้อยก็ไม่เห็นไปโวยวายเขาก็ไม่กล้าขโมยตัดมือก็อย่างนั้นจริงๆเด็กจึงมือกุดกันเป็นแถวสมัยก่อนเนี่ยถ้าสำหรับหลวงพี่เอาของเก่าขึ้นมาต้องแรงจริงๆฆ่าถ้าฆ่าคนตายก็ประหารข่มขืนก็ต้องประหารข่มขืนนี่ต้องประหารจริงๆคุณผู้หญิงเนี่ยรู้ดีหลวงพี่เห็นเนี่ยเอาล่าสุดอะไรนะนักข่าวไอ้อะไรนะนักท่องเที่ยวเยอรมันที่ไปบอกต่างประเทศว่าโดนไกด์ไทยละเมิดเห็นไหมจำคุก2ปีออกมาแต่คนที่เขาเจ็บช้ำเนี่ยเขาเจ็บช้ำตลอดชีวิตหลวงพี่พูดถูกไหมล่ะอันเนี้ยจบแค่นี้เพราะอันนี้เป็นแค่ความเห็นคุณโยมถามความเห็นความเห็นของหลวงพี่เพื่อกำราบเฉยๆนะกำราบอุปนิสัยของผู้ชายกำลับอุปนิสัยของคนใจร้อนกำลับอุปนิสัยของคนที่เสพยาบ้าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่หลวงพี่มองเป็นบุคคลไร้ประโยชน์เอาจริงๆเพราะว่าสมองโดนทำลายแล้วไงเหลือแต่สภาวะอารมณ์ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แล้วนี่คือกรรมของเขานี่แหละ คราวนี้คุณโยมบอกตำรวจล่ะคะเดี๋ยว ทุกวันเนี้ยตำรวจยังแย่เลยโยม ทุกวันนี้ตำรวจทำงานยากไม่สังเกตเหรอเจ้าทุกข์อ่ะเดี๋ยวนี้ตำรวจต้องให้เจ้าทุกข์ไปหาหลักฐานเองทั้งที่เฮ้ยกูเดือดร้อนมาทำไมต้องไปหาหลักฐานเป็นหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เหรอถ้าคุณโยมไม่เป็นข่าวเขาไม่หาให้ไม่สังเกตเหรอเนี่ย
เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่คือประเทศไทยแล้วหลวงพี่คิดว่ามันจะแย่ไปกว่านี้เชื่อไหมเรามาพนันกันลืมไปพระห้ามติดการพนันอ้าวล่ะหยอกอ้าวต่อมาการยกบุญให้ผู้ป่วยสามารถทำได้ไหมคะ ทำได้คุณโยมพี่สุวรรณยากราบน้ำการค่ะเจริญพร การยกบุญให้ผู้ป่วยกรณีตรงนี้ที่หลวงพี่ถามก็คือว่า ถามคุณโยมเขาเนี่ยตอนที่เขาส่งอันนี้มา ก็คือเหตุเพราะว่าลูก ประสบอุบัติเหตุแล้วนอนอยู่ ICU ไม่รู้สึกตัวแต่ไม่ถึงขั้นสมองบวม แต่คุณหมอบอกว่าต้องรอดูอาการก่อนด้วยคนเป็นแม่เนี่ย ด้วยมีความรักลูกคนเป็นแม่ก็คนทำบุญอะแล้วคราวนี้ก็เลยบอกว่าจะขอยกบุญของตัวเองเนี่ยให้กับผู้ป่วยคือลูกเนี่ยได้ไหม ต้องถามเขาก่อนว่าโสดตอนนี้เขาดับไหมหูดับไหมตาสลบอยู่แล้วสมองรับรู้ไหมถ้าไม่มีการตอบของสมองก็หลวงพี่ไม่มั่นใจคุณโยมไปพูดกระซิบข้างหูก่อน ลูกเนี่ยด้วยอานิสงส์ที่แม่ทำเอาไว้นะแม่ยกบุญในส่วนตรงนี้คุณความดีของแม่โมทนานะลูกนะลูกโมทนาในจิตนะใช้คำว่าโมทนาในจิตเพราะปากเขาโมทนาไม่ได้นะโสดสุดท้ายของคนเราคือหูที่มันจะดับลงเพราะนั้นถามว่าหูจะดับบ้างไหมมีบ้างแต่น้อย นะส่วนใหญ่หูยังใช้งานได้แต่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าทั้งหมดมันยังไม่สามารถทำงานได้คุณโยมก็บอกเลย นะ ก็ลูกใช้จิตโมทนานะแล้วถ้าจิตของเขาโมทนาสาธุบุญเนี่ยเมื่อแบ่งไปแล้วถามว่าหมดไหมบุญไม่ใช่เค้กคุณโยมต้องเข้าใจก่อน บุญไม่ใช่ข้าวหนึ่งจานที่คุณโยมพอแบ่งปุ๊บแล้วกูเหลือครึ่งหนึ่งหรือแบ่งหมดกูไม่มีกินเลยไม่ใช่บุญยิ่งให้ยิ่งได้ต้องเข้าใจนะ ยิ่งให้ยิ่งได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันกลายเป็นทานเมื่อบุญของเราเมื่อเรามอบให้เขาปุ๊บก็เหมือนท่านใส่บาตรอ่ะบุญคือทานเลยนะแปลสภาพเป็นทานทันทีคุณโยมจะได้ทานบารมีด้วยบุญไม่ได้หายไปไหนมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้ถ้าน้อมรับได้ แต่อย่าเอาสิ่งที่เขาเจ็บปวดอ่ะมาให้เราหลวงพี่เคยเล่าเรื่องที่อาจารย์แม่ชีเพียงเดือนท่านได้เคยเตือนไหม ไม่มั่นใจว่าพระอาจารย์พัศกรเคยเล่าเรื่องนี้หรือเปล่าก็คือว่าอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนนั้นท่านนักสามพิพิธเนี่ย ตอนที่ท่านอยู่ที่ธรรมสถานก็มีหลายๆท่านที่เป็นพยาบาลมาร่วมปฏิบัติธรรมมีหลายๆท่านที่เป็นหมอก็มาร่วมปฏิบัติธรรมที่ธรรมสถานนี่แหละแล้วคราวนี้ ก็มีคนถามอาจารย์แม่ชีในเรื่องของคนไข้ซึ่งเป็นลูกเหมือนกัน แล้วคราวนี้เห็นสภาพลูกแล้วทรมานเหลือเกินนั่นแหละก็บอกว่าโอ้นี่ถ้าเป็นแทนได้ฉันอยากเป็นแทนหลวงแม่บอกว่าห้ามพูดคำนี้ อาจารย์แม่ชีบอกยังไงก็ตามอย่าได้พูดคำนี้เด็ดขาดต่อหน้าเตียงคนไข้ประมาณว่ายืนร้องไห้ฟื้นเธอลูกสงสารลูกจังเลยเนี่ยถ้าแม่เป็นได้แม่จะขอเป็นแทนลูกเรียบร้อยเลยอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนท่านขยายความตรงนี้ให้ฟังบอกว่า การที่เราไปพูดต่อหน้าคนไข้ตรงนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดถามว่ามันมีผลไหมมีผลนะมันมีผลเขาเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนทันทีสิ่งที่ลูกกำลังรับกรรมอยู่อาจจะไม่ถึงชีวิตเพราะนั่นคือกรรมของเขาแต่บังเอิญแม่ไปพูดกรรมเล็กๆของเขาอาจจะกลายเป็นกรรมใหญ่ๆของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ ให้พิจารณาก่อนที่จะพูดอะไรออกไปต่อหน้าคนไข้ถ้าบอกว่าโอ้หายเร็วๆนะ
เนี่ยเดี๋ยวแม่ทำบุญแล้วเนี่ยบุญทั้งหมดทั้งมวลของแม่แม่มอบให้ลูกเลยฟื้นนะลูกใช้จิตโมทนาเอานะถ้าอย่างนี้ได้เราแบ่งบุญให้เราไม่ได้ตายหรอกคุณโยมลองได้คุณโยมตายเหรอไม่ตายมันเป็นการเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเป็นเดี๋ยวนะเป็นทานเป็นทานอุปบารมีเป็นทานระดับกลางดีไม่ดีเป็นทานปรมัตถบารมีทานปรมัตถบารมีก็คือเป็นบารมีอันสูงสุดเป็นทานที่มอบให้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นทานปรมัตถบารมีแล้วเนี่ยณตรงเนี้ยคุณโยมได้อานิสงส์เยอะเลยกล้าที่จะให้กล้าที่จะเสียสละเมื่อให้เป็นทานบุญนั้นจะกลับมาหาเรานี่คือสิ่งที่ของฟรีไม่มีในโลกไงจำได้ไหมอาจารย์พัศกรบอกเสมอเนาะ คุณโยมอมรเทพฤทธิ์โมทนาสาธุครับเจริญพรเนาะอ่ะก็บอกเอาไว้สามารถยกให้ได้เอาล่ะต่อมาเดี๋ยวหลวงพี่มาก่อน อันนี้ไปแล้วถ้าเราถวายพระป่าเนี่ยเห็นไหมเกือบแล้วถ้าหลวงพี่ไม่มาก็เรียบร้อยอันนี้ก็ไปแล้วเนี่ยคนที่นินทาว่าร้ายพระเดี๋ยวนะ พระนิพพานอยู่แค่เอื้อมเดี๋ยวโอ้โหถ้าพระนิพพานอยู่แค่เอื้อมพระไปแล้ว เดี๋ยว คำว่ามีคุณโดมถามพระนิพพานอยู่แค่เอื้อม การที่เราเอ่ยพระนิพพานเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นหลักเอาไว้ก่อนปักเอาไว้ก่อนอาจจะถึงในชาตินี้หรือยังไม่ถึงมันขึ้นอยู่กับตัวเรากล้าที่จะปฏิบัติถ้าวันนี้เรามีศีล8อันบริสุทธิ์แน่นอนที่สุดพระโสดาบันไม่ไปไหนถูกไหมเพราะนั้นเอาอย่างนี้ให้ได้ก่อนลองเช็คตัวเองก่อนทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเขาเรียกว่าคือพระนิพพานอยู่แค่เอื้อมแต่เอื้อมเท่าไหร่จับไม่ได้สักทีพระนิพพานท่านหนีไปเรื่อยๆ แต่ดีแล้วให้มันเป็นอย่างเงี้ยให้เป็นธรรมชาติท่านคะสัญญาณของคนใกล้ตายนั้นมันเป็นยังไงได้ยินเขาคุยกันเลยสงสัยเขาคุยกันอีกแล้วเขานี่ใครสัญญาณของคนใกล้ตายเหรอไม่รู้อ่ะคืออย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเมื่อเกิดมานั้นวันและเวลาสถานที่ของการเสียชีวิตของตัวเรานั้นเนี่ยยากที่จะรู้ตีว่าเป็นไม่มีใครรู้แต่ถ้าบอกว่าวันเดือนเวลาที่จะตายอันเนี้ยมีจะบอกว่าไม่มีใครรู้ไม่ได้เพราะอย่างสาธุอย่างกรณีของหลวงปู่สังสังกิจโจอันนี้หลวงพี่ยกตัวอย่างเนาะครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังสังกิจโจเนี่ยท่านมรณภาพเพราะว่าจากอาการปวดฟันจากการปวดฟันนะคุณโยมท่านไม่ได้เป็นโรคอะไรมากแต่เนื่องจากว่าเมื่อท่านปวดฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะมาทำการถอนให้ตอนแรกนิมนต์มาถวายการรักษาที่คณะทันตแพทย์มช.ไม่ไปพอไม่ไปเสร็จปุ๊บก็คุณหมอก็เลยต้องให้ยาแก้ปวดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่างั้นเดี๋ยวหมอจะมาใหม่คราวนี้มาพร้อมเครื่องมือเลยจะมาถอนฟันหลวงปู่ไม่ได้ว่าอะไรแล้วพอมาถึงเสร็จปุ๊บพอมาถึงที่วัดป่าจันตื้อหลวงปู่ไม่ถอนนะแต่เห็นบอกว่าเหงือกท่านบวมมากจนแบบไม่พูดไม่ได้พอเสร็จปุ๊บท่านก็ให้ยาไว้พอประทังเพราะหลวงปู่ไม่ถอนไม่แล้วแต่มันสุ่มเสี่ยงมันเป็นมันสุ่มเสี่ยงอะไรหลายอย่างซึ่งหมอท่านก็เตือนอยู่แล้วหลวงปู่สั่งท่านก็ไม่จนกระทั่ง ติดเชื้อแล้วก็บวมมากขึ้นอันนี้พอติดเชื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ไม่รู้หรอกอันนี้ครูบาท่านเล่าให้ฟังนะ
ครูบาที่อุปถัมภ์ท่านเล่าให้ฟังจนกระทั่งวันสุดท้ายวันสุดท้ายเลย ท่านเขียนเอาไว้หลวงพี่ไม่แน่ใจว่าท่านเขียนหรือท่านบอกว่าท่านจะไปตอน15:33 นจะไปวันเนี้ยมันรู้สึกจะเป็นไม่แน่ใจว่าวันที่13หรือช่วงเวลาเนี่ย15:33ของวันที่13ถ้าจำไม่ผิดนะเดือนนี้เดือนคือเดือนนี้หมายถึงว่าเดือนที่ท่านมรณภาพแล้วก็ช่วงเวลา15:33ท่านเขียนไว้แหละแล้วเหมือนครูบาท่านก็บอกไว้แล้วหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพ1วันท่านก็ลุกขึ้นมาทุกคนก็ตกใจเฮ้ยหลวงปู่ลุกขึ้นมาแล้วครับท่านตรวจพื้นที่แล้วท่านก็บอกเลยว่าอันนี้ต้องวางตรงนี้ก่อสร้างนะการก่อสร้างที่วัดป่าอาจารย์ตื้อต้องวางตรงนี้นะอันนี้ต้องมีเสร็จปุ๊บวันนั้นท่านเดินอยู่นานพอสมควรแล้วก็เดินกลับมาที่กุฏิแล้วก็นอน นั่นแหละก็ปรากฏว่าพออีกวันนึงท่านก็ยังลืมตาได้ช่วงเวลาเที่ยงกว่าท่านก็เริ่มหลับไปจนกระทั่งหลับนานเลยจนกระทั่ง4 โมงกว่าครูบาไปปลุก ไม่ตื่นแล้วไปแล้วนั่นแหละคุณหมอก็ประมาณว่าน่าจะไปตอน3:00ครับเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายครูบาท่านก็บอกน่าจะเป็น3:30เปล่า15:33อ่ะก็เป็นไปได้คือไม่มีใครรู้เวลาที่แท้จริงแต่ครูบาท่านเขียนไว้ไม่ใช่หลวงปู่ท่านเขียนเอาไว้เรื่องนี้ไม่ใช่หลวงปู่สังที่รูปเดียวนะที่เขียนช่วงเวลาของที่ท่านมรณภาพสมเด็จวัดไม่ใช่หลวงพี่ไม่แน่ใจว่าสมเด็จหรือเปล่าวัชรสงครามเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็เขียนไว้ใต้หมอนตอนที่มรณภาพท่านกำหนดว่าท่านตายวันนี้เดือนมีนาคมเพราะว่าเด็กตอนหลังจากที่เผาท่านแล้วนะหลวงพี่พระที่เคยอุปถัมภ์ก็ทำความสะอาดห้องก็เปลี่ยนปลอกหมอนถึงได้เห็นว่า ไอ้ใบที่ท่านเขียนวันเวลามรณภาพเขียนอยู่ซ่อนอยู่ในหมอนจึงรับรู้ไงว่าโอ้ท่านรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะไปช่วงเวลานี้เห็นไหมคือเรื่องของวันเวลาตายเนี่ยใช้ได้กับบางท่านบางรูปแต่ยังเราหมดสิทธิ์ที่จะรับรู้เพราะฉะนั้นสัญญาณในการตายต่อไม่ได้คือบทจะไปเลยนะแล้วถ้าตามหลักแล้วตามหลักพุทธศาสนาบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องไปให้คุณโยมนั้นจงเข้าใจเถิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วและใช่แล้วนั่นแหละ คุณโยมจะเตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวมันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องไปร้องขอไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อประสบพบเจอจงอย่ายื้อมันท่านจึงบอกว่าเมื่อสุดเอื้อมมือสอยก็ต้องปล่อยไปอันนี้เข้าใจเนาะเอาละ ผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องต่อมาฮึบสวดมนต์ข้ามปีหลวงพี่ผู้ชายต้องใส่ชุดขาวหรือเปล่าครับเอาจริงนะ เอาแค่เสื้อก็พอผู้ชายไม่จำเป็นจะต้อง เป็นกางเกงหรอกส่วนผู้หญิงเองก็ไม่จำเป็นนะหลวงพี่ว่าเอาแค่เสื้อพอมันบางทีการหาชุดขาวมันยากถ้าชุดขาวใจไม่ขาวก็เท่านั้นแต่เพียงแต่ว่ามันจะง่ายแต่เผื่อพระท่านจะขอเก็บภาพในเรื่องของการที่คุณโยมนั่งสมาธิกันอันนั้นให้มันสวยงามก็แค่นั้นมากกว่าก็เอานะคืนเดียวไม่ถึง24 ชั่วโมงด้วยซ้ำนั่นแหละคุณโยมนะไป9 โมงแล้วพักเดี๋ยวพักเรียกว่าคุณโยมจะว่าโอ้นี่เหลือปฏิบัติทำไมพักเยอะจังนั่นแหละก็เป็นไปตามเหตุเนาะเอาละต่อมา
เมื่อคืนวานนอนค้างโรงแรมห้องเดียวกับเพื่อนคือตัวหนูเองเนี่ยกลัวผีอยู่แล้วแล้วเพื่อนเขาเป็นคนที่กลัวความมืดก็เลยอยู่ด้วยกันได้คือนอนเปิดไฟหนูอยากถามท่านว่าพอจะมีวิธีให้ไม่กลัวผีไหมคะไม่ให้กลัวผีไหมคะเพื่อจะให้เราไม่ต้องระแวงสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิคุณโยมมีศีลสมาธิปัญญาศีล สมาธิภาวนาจบเลยคุณโยมมาข้อศีลก่อนศีลข้อหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อสี่ไม่พูดเท็จศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลนี้ก็ขอให้เทวดาคุ้มครองตอนที่ข้าพเจ้านอนหลับขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์หลับจบถูกไหมต่อมา พอเราสมาทานศีลแล้วเนี่ยสวดมนต์ซะหน่อยนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนั่นแหละว่าไปแล้วก็ว่าไตรสรณคมจบเอาแค่นี้พอแล้วก็นั่งสมาธิสัก 2-3 นาทีนั่นแหละเพื่อให้จิตมันรวมและเป็นสมาธิเป็นจุดเดียวกันแล้วก็หลับทำอะไรไม่ได้คนเราถ้ามีศีล5เป็นตัวครอบแล้วจบแล้วนี่คือความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐทำอะไรไม่ได้นะแม้กระทั่งพวกคุณสายก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเรามีศีล5อันนี้การันตีเนาะแต่เพื่อนเนี่ยอันนี้เพื่อนเราอะหลวงพี่ข้องใจคุณยอมจำไหมนะไอ้ประเภทที่กลัวความมืดเนี่ยแสดงว่ามึงไม่ได้นอนหลับเลยใช่ไหมถ้าคนที่บอกกลัวความมืดต้องถามก่อนว่าตอนที่นอนเนี่ยหลับตาไหมถ้าเขาบอกว่าหลับตาสิเอ้าแล้วหลับตาไม่มืดเหรอก็เพราะมันมืดไงแล้วทำไมกลัวก็แค่หลับตาถ้ากลัวความมืดหลับตาก่อนพอหลับตาเสร็จปุ๊บค่อยปิดไฟโอ้ไม่งั้นบ้านโยมนี่เสียค่าไฟบ้านเอาจริงคุณโยมต้องหลับตาก่อนแล้วก็ลงไปนอนแล้วค่อยดับไฟปึ้งหรือตั้งเป็นออโต้ไทม์ไว้ น่ะตัวทัมเมอร์ตั้งไว้เลย พอหลับแล้วมันจบกันนี่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากลัวความมืดหลวงพี่ไม่เชื่อมันเป็นเขาเรียกโลกคิดไปเองคุณโยมถ้าคุณโยมกลัวความมืดคุณโยมต้องไม่หลับตาหลับเขาเรียกตอนนอนต้องไม่หลับตาจะ ผีมา ตายเพราะฉะนั้นอย่าไปฝึกอย่าเขาเรียกว่าอย่าไปกำหนดจิตแบบนั้นจิตเราต้องมีแต่พลังบวกอย่าใช้พลังลบมากำหนดตัวเราเนาะเอาล่ะก็ อันนี้เก็ตนะไม่จะได้รู้ไงว่าเฮ้ยมีวิธีการในการแก้ไหมไม่ก็ใช้แบบใครปามี่ใช่ไหมปามี่พกพระเครื่องไปเยอะเลยวางหัวนอนกลัวผี จริงๆมันอยู่ที่ตัวจิตของเราถ้าจิตของเราไม่ฟุ้งไม่สร้างภาพคุณโยมจะไม่กลัวแต่พอจิตสร้างภาพปุ๊บคุณโยมกลัวทันทีนี่แหละที่ทำให้ทำไมคนจึงมากลัวผีกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันไปฟ้อง พอจิตฟ้องเรียบร้อยจบโยมต้อมการนักศึกษาครับหลวงพี่เจริญพรกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเนาะอ่ะพร้อมแล้ว มาหมดเวลารับพรกัน ไม่เพราะเดี๋ยวหลวงพี่ต้องไปขัดพระต่อเดี๋ยวโยมมาไม่นะเดี๋ยวหลวงพี่จะกลายเป็นผู้ต้องหา ไหนอ่ะเนี่ยจะมาแล้วเดี๋ยวไม่เสร็จจบเลยโยมงอนกลับยุ่งเลย เอารับพรเด้อสาธุสาธุสาธุ ข้างนอกรับพรเหมือนกันเสร็จแล้วสัพพโรกาวินิมุตโตสัพพสันตาปาวาจิตโตสัพพเวรมะติกันโตนิปุตโตจตุวังภาวาสัพพิติโยภิวาทนสิริสนิจังอุทาปัจจายจิโนจตารุธรรมวัฏฐันติ
อายุวันโนสุขังภาลังนิพพานังปรมังสุขังเอาสาธุสาธุเอาละแล้วเจอกันเด้อวันพุธวันพุธยังจัดเหมือนเดิมช่วงเย็นไงสบายหน่อย อ้าวแล้วเจอกันโมทนาสาธุเจริญพร